กับเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ได้ไปกลับไปก็มีนะบางคนตั้งใจมาแต่ไม่ได้มาก็ไม่ได้ฮะเอาทองแท่งใหญ่นะทองแท่งใหญ่เหลืออีกหนึ่งแท่งเขาบอกว่าใครจะได้แท่งนี้หนอนรีบเลยแท่งนี้เลยแท่งนี้เลยเอาใส่ตู้ข้างบนนะจ๊ะจัดสาธุครับโอ้ยเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นพิธีที่เราได้เห็นใจของพี่น้องทุกคนนะครับที่พร้อมใจกันนะฮะมาสร้างบุญมาสร้างคุณงามความดีมาสร้างบารมีมาสร้างกุศลสาธุชนท่านผู้เจริญครับเชิญนะครับใครที่ยังไม่ได้จารึกชื่อลงที่ทองแท่งทองแผ่นแล้วเชิญจ้าสาธุอ๋อเห็นท่านอาจารย์จับกล่องประทัดนึกได้เลยประทัดยังเหลือ5กล่องนะกล่องละ499ที่เราจะจุดถวายหลวงพ่อวิหารถวายหลวงพ่ออู่ทองนะครับแล้วก็จุดถวายเทพาอารักษ์เบื้องบนนะครับนะฮะเอาใครที่จะจองประทัดรีบเลยนะฮะเหลืออีกเพียง5กล่องแล้วประทัดนี่ก็จะจุดในช่วงที่เขาทำพิธีเททองนะครับใครจะจุดด้วยตัวเองเลยก็ได้หรือท่านจะให้เจ้าหน้าที่จุดให้ก็ได้บางคนไม่กล้าจุดประทัดไฟยังไม่ถึงประทัดเลยหลับตาปีแล้วกลัวไฟยังไม่ทันถึงประทัดเลยเอาก็ยังไงก็เดี๋ยวนะฮะใครที่จะเป็นเจ้าภาพแล้วรีบมาจองนะครับประทัดที่เหลืออีก5กล่องนะฮะอยากจะรู้จังว่าใครหนอนะ5กล่องนี้ใครจะมาเป็นเจ้าภาพกล่องละ499นะฮะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคุณโยมตอนนี้ก็เป็นเวลา 13:27 นาทีหมายความว่าบ่าย 27 นาทีก็ยังเหลือเวลาอีกประมาณ45นาทีนะพระเดชพระคุณเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ทางท่านเจ้าอาวาสพระปรัตวันชัยธรรมปูชโกได้กราบนิมนต์มาก็ใกล้จะเดินทางมาถึงแล้วนะในเวลา 14:00 ตรงก็จะได้มีการเจริญพระพุทธธรรมจักรกัปปวัตนสูตรองค์ประธานในเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก็พระอุดมสิทธินายกรองเจ้าคณะจังหวัดนนท์เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างนะคุณโยมก็รีบๆได้แล้วนะไม่ต้องรีบก็ได้ค่อยๆเดินมาแต่ไวๆหน่อยนะคุณโยมนะเวลาและวารีสองสิ่งนี้ไม่รอใครนะตรงมาที่กองอำนวยการนี่นะโคศกรูปหล่อๆนะอายุไม่ถึง29นะกับประชาสัมพันธ์เปรียบเสมือนเป็นจิงจกหน้าศาลคอยทักคอยทายคอยชี้แจงว่ากองบุญของเราอยู่ตรงไหนนะก็มาตรงเข้ามาที่กองอำนวยการนะมาจับมาจองเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นแผ่นดวงชะตาก้อนทองรู้สึกว่าจะหมดแล้วมั้งหมดหรือยังอีกก้อนหนึ่งเหลือโยงก็บอกเหลืออีกก้อนหนึ่งเอาให้แน่นะก้อนนี้เป็นก้อนสุดท้ายเป็นน้องนุชสุดท้ายนะแต่แผ่นดวงชะตาของเรายังมีพอสมควรนะก็บูชาตามกำลังศรัทธาเลยนะอ่ะคุณแม่ค่อยๆเดินมานะคุณแม่นะหล่อได้เลยค่ะเดี๋ยวเอาไปให้เจ้าหน้าที่หล่อจุงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนวันนี้มาร่วมกันเป็นเนื้อนาบุญกับทางวัดต้นเชือกของเราเป็นเนื้อนาบุญกับหลวงพ่อวิหารนะวันนี้ก็เปิดโอกาสทางวัดต้นเชือกของเราก็เปิดโอกาสนะให้มาจับมาจองมาสั่งใบจองได้นะมาดูสนมราคามาดูราคาในโบชัวว่าไม่ว่าจะเป็นเลทเงิน4บาทไม่ว่าจะเป็นเลทเงินนะน้ำหนัก2บาทหรือจะเป็นทองคำน้ำหนักเท่าไหร่ก็ไปสอบถามได้เลยนะแล้วก็ที่สำคัญประกาศล่วงหน้าประกาศล่วงหน้าอีกประมาณ50ฟะวันนะในวันที่15กุมภานะทางวัดต้นเชือกก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ไหนเกจิอาจารย์
ประมาณ12ลูกด้วยกันนำโดยท่านพระอาจารย์มหาสุรศักดิ์วัดประดู่สมุทรสาครแล้วก็หลวงพ่อตีพระครูสุวรรณโชติวุฒิเป็นต้นนะจะนั่งปลุกเสกอธิษฐานจิตในวิหารหลวงพ่อวิหารในวันที่15กุมภานะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับบรรดาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบนะส่วนวันนี้ก็เปิดโอกาสให้เป็นเนื้อนาบุญเปิดโอกาสให้มาสั่งมาจองเป็นเจ้าของนะเพราะว่าทางวัดต้นเชือกของเราโดยการนำของท่านคณะกรรมการโดยการนำของท่านเจ้าอาวาสนะก็เปิดโอกาสให้จองกันเพื่อที่จะได้รวบรวมจะตุปัจจัยนะก่อสร้างอุโบสถนะหลังนี้หลังที่เห็นนี่นะยังต้องการจะตุปัจจัยอีกประมาณพอสมควรนะคุณโยมนะวันนี้สถานีช่อง4บางขุนพรหมก็มานะวันนี้นะมาถ่ายตั้งแต่เช้าแล้วพิธีบวงสรวงตอนนี้ยังอยู่นะสถานีโทรทัศน์ช่อง4นี่เขาเขียนไว้ในช่อง4บางขุนพรหมหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าฮะอ๋อต้องปิดแมสไหมต้องปิดแมสไหมนึกว่าปิดหมดความหล่อหมดเลยสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมมาถ่ายตั้งแต่เช้านะคุณโยมนะมาถ่ายพิธีบวงสรวงโดยพ่อพามชัยวัดนะมาเช้านี้เวลา 9:00 นแล้วก็ยังอยู่ต่อถ่ายทอดนะในพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักกัปปวัตนสูตรนะในเวลาประมาณ 14:30 นะก็จะมีการสวดพุทธาภิเษกโดยพระมหานาคทั้ง4รูปท่านอาจารย์มหาสมอาจารย์มหาศิลวัดหลัก4กรุงเทพมหานครนะเดี๋ยวมาแล้วก็นู่นนิมนต์ท่านขึ้นบนวิหารได้เลยนะแล้วก็รอประธานในพิธีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชนันทมุนีเจ้าอาวาสวัดบัวฝันเจ้าคณะจังหวัดนนท์นะท่านได้เมตตาเดินทางมานะเป็นประธานในพิธีก็ขอบอกกล่าวให้รับทราบกันนะส่วนที่โยมเพิ่งเดินทางมาแล้วทองก้อนหมดแล้วเหลือแต่แผ่นดวงชะตาฮะเหลือแต่แผ่นดวงชะตาแล้วนะต่างกำลังศรัทธา5บาท10บาท20บาท100บาทไม่ว่ากันนะอธิษฐานเคารพจบทานให้ดีข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ร่วมเป็นเนื้อนาบุญกับหลวงพ่อวิหารในครั้งนี้ให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาและที่สำคัญคือเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวดาประจำตัวประจำใจของเรานะอุทิศให้ท่านท่านเมื่อได้คุณจากเราไปแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปแล้วท่านก็จะนะให้คุณแก่เราให้อยู่ให้เราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีโชคมีลาภมีวาสนาปราศจากทุกโศกโรคภัยโควิดนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทุกท่านอนุโมทนาทุกท่านทุกคนโยมแม่เขียนไม่ได้ก็ให้คณะกรรมการเขียนให้อนุเคราะห์ให้โยมเขาหน่อยนะเขียนชื่อเป็นทุนเขียนนามสกุลเป็นทรัพย์นะเสร็จแล้วปัจจัยนำลงไปในใส่ตู้นะทางคณะกรรมการก็ดีทางท่านเจ้าอาวาสก็ดีก็จะได้นำปัจจัยนะนู่นไปซื้ออิฐซื้อหินซื้อปูนซื้อทรายซื้อกระจกซื้อทองนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะแต่ท่านเจ้าอาวาสบอกแล้วมีเจ้าภาพแล้วอะไรอ่ะช่อฟ้าใบลากาแต่เมื่อวานนี้แนะนำท่านเจ้าอาวาสไว้อย่าพึ่งยกหมดนะยกต้นปี2ต้นกลางปีอีก2ต้นแล้วก็ก่อนปิดทองฝังลูกนิมิตทั้ง3เดือนจัดยกขึ้นอีก2ต้นมีพุทธาภิเษกด้วยนะแนะนำท่านไปอย่างนั้นถ้าท่านทำได้ก็ดีทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะส่วนโยมที่เดินทางมาถึงแล้วนะอย่าโอเอชักช้าเวลาและวาลีสองสิ่งนี้ไม่รอใครมาจับมาจองเป็นเจ้าของได้ประกาศใครเบื่อทองนะเห็นสายกันเส้นเบลอเบลอตัดมาสักสองข้อสามข้อเตรียมเอาไว้หล่อหลวงพ่อวิหารใส่ไปในเกศท่าน
นะไม่ว่าจะเป็นสร้อยไม่ว่าจะเป็นแหวนไม่ว่าจะเป็นต่างหูเนี่ยคุณโยมตรงเนี้ยเสื้อสีม่วงเนี่ยตัดออกมาสักข้อ2ข้อเตรียมเอาไว้นะใส่แล้วมันคั่นเนื้อคั่นตัวเหลือเกินนะเอามาเป็นเนื้อนาบุญกับหลวงพ่อวิหารนะเออขอฝากไว้ด้วยนะหยอกๆ นะคุณโยมนะอย่าถือสาเออมาอีกแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้คณะกรรมการต้อนรับขับสู้หน่อยสิน่าจะใช่นะเอามาอีกมาอีกแล้วก็ขอกราบนิมนต์ครับหลวงพ่อครับผู้ช่วยวัดละหารท่านพระอาจารย์มหาท่านมหาผมไม่ไปหาแต่ท่านมาหาผมเนี่ยนะเชื่อแล้วเออท่านพระอาจารย์มหาทองพูนนะโฆษกไม่ไปหาที่วัดพิกุลแต่ท่านมาหาที่นี่แล้วนะท่านพระอาจารย์มหาทองพูนนะตัวเล็กคองแค้วนะอยู่วัดพิกุลอดีตวัดเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่นะส่วนอีกองค์นึงท่านพระอาจารย์มหาอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้อะท่านพระอาจารย์มหาบนเทียนนะเป็นหัวหน้าครูสอนบาลีสอนนธรรมวัดละหารนะท่านพระอาจารย์มหามนเทียนเนี่ยเสียดายอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะอายุยังน้อยเลยไปซะไม่รู้รีดชิงไปไหน เอามามะมามาเอาคุณโยมอย่าฟังเพลินนะสองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามานะเปิดกระเป๋าสตางค์นะคนละแบงค์คนละใบคนละใบคนละแบงค์แบงค์20แบงค์50แบงค์100นะมาบูชาแผ่นดวงชะตาโภคทรัพย์เขียนชื่อเป็นทุนเขียนนามสกุลเป็นทรัพย์นะอธิษฐานจิตให้ดีนะอธิษฐานว่าอย่างไรนะเงินทองของข้าพเจ้าหามาด้วยความบริสุทธิ์ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอถวายแด่ให้เพื่อเป็นบุญเป็นบารมีแก่หลวงพ่อวิหารขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยนะอธิษฐานให้ดีนะไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำฝากคนไม่จนฝากใครนะเกิดมาชาติหน้าจริงใดขอให้พบเกิดมาชาติหน้าฉันใดขอให้พบศรีอานนะอนาคตการชาติหน้าโน้นเถิดนะก็ขออนุโมทนาปัจจัยใส่ตู้นะคุณโยมส่วนแผ่นทองวางไว้นี้นะเดี๋ยวทางคณะลงหล่อก็จะไปหล่อไปหลอมไปหลอมไปรวมนะเป็นเนื้อนาบุญกับหลวงพ่อตอนนี้มาแล้วจะอาวาสวัดส้มเกี้ยงพระคุณนนพระครูโสพลนนทคุณนะหรือที่เรารู้จักกันว่าหลวงป๋าหลวงป๋าหลวงปู่หลวงปู่อะไรนะหลวงปู่เบี้ยวหยอกๆนะหลวงพ่อนะพวกกันทันนั่งเพื่อนสหธรรมิกนะก็ให้ความอนุเคราะห์มาให้ความดูแลนะมาให้กำลังใจท่านเจ้าอาวาสวัดต้นเชือกของเราเป็นเจ้าอาวาสพระหนุ่มไฟแรงน้ำท่าดูด้วยพระเจริญพระอันนี้ส่วนพระนั่งดีแล้วขอประชาสัมพันธ์ให้โยมรับทราบนะลายนามพระที่มาเจริญพระพุทธมนต์ลำดับที่หนึ่งก็คือพระอุดมสิทธินายกรองเจ้าคณะจังหวัดนนท์เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างลำดับที่สองพระคูณนนทกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอไซน้อยวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรลำดับที่สามพระครูสุทธิบริรักษ์เจ้าคณะตำบลบางแม่นางวัดหลังบางลำดับที่สี่พระครูสถิตศรีระวงเจ้าคณะตำบลบางม่วงเขตสองเจ้าอาวาสวัดพระเงินลำดับที่ห้าพระครูโสพลธรรมมงคลวัดมงคลประชารามลำดับที่หกพระครูวิสิทธิ์ธรรมสารวัดสารวันลำดับที่เจ็ดพระครูรัตนาสุตตาภิรักษ์ขอกราบนิมนต์ครับหลวงพ่อตอนนี้พระครูพิสารธรรมานุวัตร
จ้าอาวาสวัดธรรมสุขใจปทุมธานีคลอง3ได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนิมนต์ท่านมานั่งปกอธิษฐานจิตท่านไม่ค่อยๆออกไปงานง่ายๆนะท่านเนี้ยองค์เนี้ยนะภารกิจอบรมนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์นะที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้ท่านถือโอกาสเมตตามาก็ขอกราบขอบพระคุณครับผมลำดับที่7พระครูรัตนาสุตตาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดพนรลำดับที่8พระครูสุทธิธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดสแกลำดับที่9พระครูโสพลนนทคุณเจ้าอาวาสวัดส้มเกียงลำดับที่10พระครูปลัดไพโรจน์วัดส้มเกียงลำดับที่11พระครูจุลพัฒน์พระครูปลัดจุลพัฒน์เขมวีโรวัดเขียนลำดับที่2พระปลัดประจวบโชติคุโนเจ้าอาวาสวัดบางโคลำดับที่13ตะอ้วนเลยตะอ้วนตะอ้วนเดี๋ยวพูดลำดับที่13พระครูปลัดวิชานวัดคลองเจ้าลำดับที่14พระอาจารย์มหาทองพุนทองพูนเจ้าอาวาสวัดพระเงินลำดับที่15พระมหามนเทียนวัดละหารลำดับที่16พระครูสมุสมพงศ์วัดแจ้งสิริสัมพันธ์นี่คือลายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทางท่านเจ้าอาวาสได้กราบเมตตามาเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรส่วนตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพระอุดมสิทธินายกพระอุดมสิทธินายกรองเจ้าคณะจังหวัดนนท์เจ้าอาวาสวัดบางอ้อยช้างท่านได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ขอกราบรัตนาครับผมอนิมนต์นั่งเรามาว่ากันต่อเมื่อกี้ไปรายนามพระคุณเจ้าพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ตอนนี้ก็เป็นเวลา 13:45 นาทียังมีเวลาอีก17นาทีนะเดี๋ยวเหลือเวลาอีก5นาที14:00 นก็จะได้นิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตอนนี้ก็ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วปฏิสังขายโยปฏิโสมาแวะมาตรวจเช็คกันซุกกันซะก่อนนะเช็คอุณหภูมิผ่านอุโมงค์นะเป่าแอลกอฮอล์นะแล้วก็ตรงมาที่กองอำนวยการมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมาจับมาจองแผ่นดวงชะตาพอก้อนทองหมดแล้วอยากมาช้าโยมโยมตั้งจิตตั้งใจมาแต่ไกลมาแต่บ้านอยากจะเอาก้อนทองสัก5กิโล3กิโลนะมาร่วมหล่อเป็นเนื้อนาบุญหลวงพ่อนะก็หมดซะแล้วนะก้อนทองฮะอยู่หรออ้าวมีกี่ก้อนเอามาโชว์มาตาโชว์นี่เอามาดิมาดิโชว์นี่ดินี่ตั้งนี่เนี่ย
เอามามะมาปฏิสังขายโยปฏิโสมาแวะนะเดินตรงมาที่กองอำนวยการเลยนะคุณพี่คุณพ่อคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายอาซิมอาซออาฮีอากูเศรษฐีใจบุญแม่คุณใจงามนะปฏิสังขายโยปฏิโสมาแวะอธิษฐานให้ดีนะคุณพ่อนะเงินทองของเราหามาด้วยความบริสุทธิ์ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอเป็นเนื้อนาบุญกับหลวงพ่อวิหารนะปัจจัยใส่ไปในตู้นะเสร็จแล้วเข้าไปในปรัมพิธีไปหาโต๊ะที่นั่งตามอัธยาศัยนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกแหมอายุ70กว่าแล้วโยมพ่อจะไปกลัวทำไมนี่โคศก60แล้ว80แล้วเหรอเอออายุเท่าพระพุทธเจ้าแล้วนะโยมนะเออเราอย่าไปกลัวเลยความตายมันจะมาวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่แน่เพราะฉะนั้นเราอย่าไปใส่ใจนะเราใส่ใจเรื่องกองการบุญกุศลกันซะก่อนนะเพราะว่าเราจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้วันนี้เราสบายดีพรุ่งนี้อยู่ต่อนะโคศกอธิษฐานก่อนนอนทุกคืนคืนนี้สบายดีพรุ่งนี้เช้าอยู่ต่อพรุ่งนี้เช้าสบายดีปลื้มอยู่ต่อนะตื่นมาแล้วได้เห็นสิ่งรอบข้างก็ดีใจแล้วว่าเรายังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นความตายมรณะพยามัจจุราชนะเขามั่นคงแน่นอนถึงเวลาแล้วเราก็ต้องไปกันทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อความตายมาถึงแล้วเราต้องหมดยังเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเนี่ยเนี่ยให้หมดเลยให้หมดเลยค่ะแต่ที่เดี๋ยวมันหมดยังขายได้เลยคุณโยมจดๆจ้องๆมาทางนี้เลยนะเออมาจับมาจองแผ่นดวงชะตาหรือก้อนทองก้อนใหญ่ก้อนละ999ก้อนเล็กก้อนละ299นะมีปัจจัยพอสมควร5บาท10บาท20บาท100บาทก็จองแผ่นดวงชะตาเขียนชื่อเป็นทุนเขียนนามสกุลเป็นทรัพย์นะเออมาเลยมานะพระคุณเจ้าเรียกให้มาทำบุญทำกุศลก็ต้องให้รีบมานะโยมนะเออถ้าเรียกมาแล้วไปทำอกุศลก็ไม่ต้องวันนี้นะคุณโยมสถานีโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมมาถ่ายด้วยนะมาตั้งแต่เช้าแล้วนะยังไม่กลับเลยนะเออก็ถ่ายอยู่ตอนนี้ใส่ช่องนี้เลยคุณโยมก็ขออนุโมทนานะเขียนชื่อเป็นทุนเขียนนามสกุลเป็นทรัพย์เสร็จแล้วโอ้ยใส่แมสใส่หมวกเลยจำกันไม่ได้แหมกลัวทำไมกลัวทำไมโควิดมันยังไม่กลัวเรามันยังไม่หนีเลยเราจะหนีมันทำไมสู้นะเราถือว่าเราเป็นคนดีเราถือว่าเรามีศีลมีธรรมนะพระเดชพระคุณท่านจากคณะอำเภอไซน้อยหลวงพ่อตอนนี้พระเดชพระคุณพระคุณนนทกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอไซน้อยท่านในเมตตาเดินทางมาแล้วนะต้องเอ่ยชื่อท่านหน่อยเดี๋ยวท่านน้อยใจ ปัจจัยใส่ไปในตู้เลยใส่เข้าไปเลยนะเขียนชื่อในแผ่นดวงชะตาโภคทรัพย์นะเขียนชื่อเป็นทุนเขียนนามสกุลเป็นทรัพย์นะเดี๋ยวก็จะได้เวลาในเวลาประมาณ2โมงก็จะปิดเตาแล้วตอนนี้เหลืออีก15นาทีจะบ่าย2โมงนะโยมไม่ต้องรีบแต่ไวๆหน่อยนะโยมนะเวลามันชักน้อยลงแล้วนะเวลาและวารีมันคอยบ่ายเข้ามาแล้วนะวันนี้มี2งานนะโยมนะในเมื่อเรารอนะไม่หนำใจนะในเวลา 14:00 น.เป็นต้นไปนะก็ยังมีที่วัดตโนดนะก็มีหลวงพ่อปางสะดุ้งมารหน้าตัก59นิ้วนะหน้าตัก59นิ้วปีหน้า60แซยิดแล้วตโนดกระจุ๋มนี่ไงป่า
นะวัดตโนดคลองประปาแถวแถววัดอเนกนะในเวลา 15.30 นถึง 16.30 นก็จะรอปางสะดุ้งมารซึ่งจะประดิษฐานในศาลาการประเรียนนะก็ขอประชาสัมพันธ์เรายังไม่หนำใจก็ไปที่วัดตโนดได้ใกล้กันแค่นี้ไม่เกิน5กิโลปัจจัยใส่ไปในตู้เขียนไปซะก่อนเขียนชื่อลงไปที่แผ่นดวงชะตาโภคทรัพย์นะตามกำลังศรัทธานะเวลาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคุณโยมนะขอเทียนที่พึ่งหนึ่งครับที่ลูกน้องอ่ะมันไม่ใช่แจกไปวางเลยที่ไหนที่ขี้พึ่งนั่นแหละทำน้ำมนต์ว่ะแป้งโยมแป้งลูกศิษย์อาจารย์เล็กเอาเทียนขี้พึ่งมาหน่อยอยู่ที่ไหนที่ยามอ่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้เทียนขี้ผึ้งเอามาอันแล้วก็ไปวางที่นักพระนั่งปกพระคุณเจ้ามาอีกแล้วคณะกรรมการไปต้อนรับขับสู้หน่อยอ๋อหลวงพ่อวัดธรรมมงคลดำไงไก่ดำเหรอทำไปไหนวะขอกราบนมัสการพระครูโสพลธรรมมงคลวัดมงคลประชารามขอกราบนิมนต์ครับผมช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองมาจากสี่แยกคลองโยงเอ้าปิวแล้วลมแรงแล้วโอมพระพายเจ้าเอ๋ยอยู่หรือยังอยู่สังขาตังโลกังกับวิทูนะตอนนี้วัดต้นเชือกของเรามีกองบุญกองกุศลในการเททองหล่อหลวงพ่อขอบารมีหลวงพ่อวิหารนะช่วยปัดเป่าไม่ว่าจะเป็นพระพายอากาศหนาวอากาศร้อนก็บรรเทาลงมาก่อนนะขอให้พิธีเรียบร้อยซะก่อนแล้วค่อยว่ากันนะโอมพระพายเจ้าเอ๋ยอยู่หรือยังอยู่สังขาตังโลกังกับวิทูตอนนี้ได้เวลาก็ขอกราบอาราธนาท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการซึ่งมีองค์ประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ก็คือพระอุดมสิทธินายกรองเจ้าคณะจังหวัดนนท์วัดบางอ้อยช้างรูปที่สองพระครูนนทกิจโกศลเจ้าคณะอำเภอไซน้อยวัดอมอ่องประชานรุมิตรรูปที่3พระครูสุทธิบริรักษ์เจ้าคณะตำบลบางแม่นางวัดหลังบางรูปที่4พระครูสถิตศรีระวงศ์เจ้าคณะตำบลบางม่วงเขต2วัดพระเงินรูปที่5พระครูโสพลธรรมคุณวัดมงคลประชารามรูปที่6พระครูวิสิทธิธรรมสารวัดสารวันรูปที่7พระครูรัตนาสุตตาภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดพระนอนรูปที่8พระครูสุทธิธรรมรัตน์เจ้าอาวาสวัดสะแกลูกที่9พระครูโสพลนนทคุณเจ้าอาวาสวัดสมเกียงลูกที่10พระครูปรัตน์ไพโรธวัดสมเกียงลูก41พระครูปรัตน์จุลภัทรวัดเขียนพระราม5ลูกที่12พระปรัตน์ประจวบวัดบางโพลูกที่13พระครูปรัตน์วิชานวัดคลองเจ้าลูกที่14พระมหาทองภูลเจ้าอาวาสวัดพระเงินลูกที่เจ้าอาวาสวัดพิกุลรูปที่15พระครูสังฆรักษ์ธีรยุทธญาณวโรวัดสุดใจรูปที่16พระครูนิมิตกัลยาณวัตร
วัดเทพนิมิตตอนนี้ก็จะขอใช้งดเสียงก็กองอำนวยการตรงนี้ก็ใช้ปะใช้เสียงเอาเองนะโยมที่เดินทางมาแล้วยังไม่ได้บูชาแผ่นทองก็พี่น้องที่จะนั่งข้างในนั่งได้นั่งได้อ้อมเข้าทางโน้นก็ได้ทางวิหารทางวิหารทางโบสถ์นะเข้าทางโน้นได้เข้านั่งข้างในนะเชิญจ้ะตอนนี้ด้านนี้งดเสียงเลยครับขอเชิญเข้านั่งข้างในครับงดเสียงเลยฮะตอนนี้พระจะเริ่มเจริญชัยมงคลคาถาแล้วครับพ่อครับขออนุญาตนะครับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยลำดับสืบต่อไปก็จะได้กราบรัตนาพระเดชพระคุณพระปรัตถ์วันชัยธรรมปูชโกเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยขอกราบรัตนาครับผมคุณยอมพนมมือเอาตะเคียวชื่นใจหล่อพระนะพ่อนะหล่อพระเนื้อพ่อวิหารจักรีเทพพ่อนะสัพพัญญุตยานโนธัมโมโรปุตโรวโรสังโฆมัคคะพรัตโธอิทธเจตังรัตนตยังเอตัสสะอนุภาเวนะสัพพะโสถีพระวันตุเตพุทธังเทวนังชยมังครังธัมมังเทวนังชยมังครังสังฆังเทวนังชยมังครังสัทธาโสถีพระวันตุเตอ
รมจักรหลวงพ่อโสธรรมจักรหลวงพ่อจักรที่ผมขาดไม่ได้นะฮะผมก็ได้ขาดมาดีหมดแล้วใช่ประเทศจะไปเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจรับศีลพร้อมๆกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทะอิสาธุวิปติปติภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขะวินาสายะปริตังปุรุทะมังคลังวิปติปติภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยาวินาสายะปริตังปุรุทะมังคลังวิปติปติภายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกะวินาสายะปริตังปุรุทะมังคลัง
สมันตาตราจุคทันตุเทวตานสัทธมังมุนิราชัสสุนันโตสักขโมคทังสัคเคกาเมจรูเปหิริสิขลัตเตจันดลิเกวิมานอิเปราเตจคาเมตารุวนาคาเนเคหาวัยทุมิเกตเตนอุมาจายันตุเทวาชลาทลาวิสเมยาคาขันธาปนานคานติทันตาสันติเกยังมุนิวรวาจนังสาธโวเมตุนันโตธรรมัสสวนกาโลอยัมปะทันตาธรรมัสสวนกาโลอยัมปะทันตาธรรมัสสวนกาโลอยัมปะทันตานตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสรณังคายจามิธัมมังสรณังคายจามิสังฆังสรณังคายจามิทุติยังปิปุเณธัมสรณังคายจามิทุติยังปิธัมมังสรณังคายจามิทุติยังปิสังฆังสรณังคายจามิตติยังปิปุเณสรณังคายจามิทุติยังปิธัมมังสรณังจามิตติยังปิสังฆังสรณังคายจามิสัมพุทเถอาทเวมจะทวายทสันจะสหัสเกปันจะสัตสหัสนินมามิสิรสาอาหังเตยสังธรรมันจะสังจะอาทเรียนนินมามิหังนมการานุภาเวนะหันตวายเตยอุปายตเวเนกาอันตรายปิวินายสันตุอาเสสะตุอาสัมปุเตยปัญญาตันจะจตุเวสติสหายสเกยทาสสัตสหายสานินมามิสิรสังเตยสังฆามันจะสังกันจะอาจเรียนนินมามิหังนมการานุภาเวนะตวายเปยอุปายตวายเนียกาอันตรายยาปิวินาตตุอาเซสะตุอาสัมบุเทียนาวุตรสเตยอาตจัตตานิสสะหายสเกวิยสติสัตสหายสานินมามิสิรสาเตยสังธรรมันจะสังขันจะอาจเลียนนมามิหังนมการานุภาเวนะหันตวายสัมเทอุปาทเวเนียกาอันตรายปิวินาสันตุอาเซสัตโตนะโมอัลลาฮตุจังสินโนะนโมอุตมะธัมมะสะสวะคาตาเสวะเตนิตันนโมมะสังฆาย
สาปิวิสุทธาสิราธิตินวนะมัวมัตยาราธาสรตนาตยาสสาทุกังนะมัวเตียตาสตาสวะตุเตยาสมินัมมัวการาปะภาเวนวิกาจันตุปัยวายนัมมัวการานุภาเวนสุวัติโหตุสัมปทานัมมัวกาลัตเตยนวิหิภิโหมิเตโจวาภุมมานังเทสาเทววาสาธรรมตัวสาเวสุงตาวติงสานังเทววานังทางสุตวายามาเทววาสาธรรมตัวเวสุงยามานังเทววานังสาสุตวาตุสิตาเทววาสาธรรมตัวสาเวตุสิตานังเทววานังสาทังสุตวานิมมานนรติเทววาสาธรรมนวสาเวสุงนิมมานนรตินังเทวานังสาทังสุตวาปรนิมมิตวสวาติเทววาสาธรรมนวสาเวสุงปรนิมมิตวสวาตินังเทววานังสาทังสุตวาปรมกายิกาเทววานธรรมนวสาเวสุงเนตังภควตาภปารังนาติยามิจิปัตเนมิคาทายะอนุตรังธรรมจักังภวัตติตังอปฏิวัติยังสมเนนวาบรมเนนวาเทวเวนวามาเลนวาพระมุนาวาเกณฑิวาโลกาสมิเณเตเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปุจาจะปุชนียานังเอตัมมังอรหัตตมังปเทสวาสวาจะปุเพจะกตะปุญญาตาตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังอรหัตตมังภาหุสัจจันจะเสพจะวินัยโยจะสุสิกขิตโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังอรหัตตมังมาตาปิตุอุปาทานังลาสสังฆโหอนาคุลาจะกามมันตาเยธรรมังคะละโมตะมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตะกานันจะสังฆโหอนาวาจานิกัมมานิเยธรรมังอรโมตะมังอารติวิรติปาปามัจจะปานาจะสัญญมัวอัปปมาทุวะจะธรรมเมสุเอตัมมังคารมวัตตะมังคารวัตจะนิวาตุวะจะสันตุวะทีจะกตัญญุตากาเลนะธรรมาสวะนังเอตัมมังคารมวัตตะมังวัจจสตาสมณนานันจะทาสนังกาเลยนะธรรมันกาชายธรรมังอรหัตตมังตะปวจะพรหมจริยันจานตาสนังเนพานสาธิกิริยาจะธรรมังอรหัตตมัง
ภาสโลกธรรมเมหิเกียรตังยาสนกรรมปฏิอโศกังวิราชังเอมังเอตัมมังรามุตัมมังเอตาทิสานิกตวานาสัพพาธัมมปรังสัพพาทัสสวทิงคาญาติตันสังมังรมุตมันเตยังกินจิวิตังอิทวังสเคสุวายังรัตนังปณีตังนันนวสัมมังอติตถาเตปิพุทธะรัตนังปณีตังเอเตยนาสัตนาสุวันทิหุตุไคยังมีราคังอมตังปณีย์ยตาจักาสักยมุนีสมาหิตวันนาธรรมเมนะสมาธิอินทีธรรมปิธรรมเมรัตนังนาสัจเจนาสุวันทิหุตุยามบุตรปริวันเยสุจิงสมาธิมานันตะอิกันยัมมาหุสมาธินาเตนะสัมมวนเวียนปิธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจนะสุวันทิหุตุเยปุคะลาอัตสตังปสาทาจัตนิเอตานิยุคานิหุติเตทากินายญาณสสาวกาเอเตสุทีนานิมหาพลานิธรรมปิสังรัตนังปณีตังเอเตนะสัตนะสุวาทิหุตุเยสุปยุตตามนัสสาทานเหนะเนกมิโนวะโคตมัสสาสนามิเตปาติปาตาอมตังอะนาทามุทานิพุติงพุญชมานาอิธรรมปิสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวาทิหุตุขีนังกุลานังนวังนาทิสัมภวังวิราตจิตตายติเกยังภวสมิงเตขีนาเบียอาวิรุณหิฉันทานิพันธิทิยรายทายามปฏิปวยปิสังเกรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเมตัญจะสัมภโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยปริมาณังอุทังทุจติริยัญญาสัมภาทังเวรังอสปาตังเตตัญจรังนิสิณโนวาสยังวายาวตาสวิงตมิโทเอตังสติงอดีตพระมเมตังวิหารังอิธัมมาหุติทิฏฐานุปกรรมสีลวาทัสสเนนะปันโนกามิสุวินัยเกตังอิจาตุกัปปตายังปุณเรติติอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆอัปปมาณวันตานิสิริงสัพพานิอหิเวทิกาจตัปปะเทโหนานาภิสรปุมุสิกากะตาเมราคะกะตาเมปะริตาปะติกัมมันตุปุวันตานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมตัตตานาสัมมาสัมพุทธานะอเปตยานจากุมาเอกราชาเรสวัตนุปัตเวปปันตังตังนามาสามิอาเดสวัตนังปัตเวปสังตยาจากุตาเวเรมุรัตติงเยพรัมมนาเวทกุสัพพะธัมเมเตเมนะมัวเตจัมมังปะยันนะ
มะตุโพธานังนมะตุโพธิญาณัมโมวิมุตตานังนมโมวิมุตติญาณิมังโสปริตังกตวาโลวาสมะกัปปิเตอันติโลกยสีลปุณโณสัจจังโสใจยันทยาเตนะสัตเตนะตานยะกิริยมนุตารังอาวาจิตวาธรรมปรังสเรตวาบัวปะเกงสัจจะลัมมวาสายสัจจกิริยมกาสหังสันติปาคาอัปปัตนาติปาทาวันจนามาตาปิตาจเนคันตาจาตเวตปฏิยกรรมตาสัจเจกเตยมัยหังมหาปัจจลิตวติกิวะเจสิโสรสกเรสานิอุตกังปตตวายะทาสิกิตาเจนะเมสัมโมนาทิเอสาเมสัจจปารมีติติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสานังภควาติสวาคาโตภควตาธรรมวสันติติโกอากาลิโกหิปัสสิโกโวปนยิโกปัญจตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควตาสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควตาสาวกสังโฆยะปฏิปันโนสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควตาสาวกสังโฆยะทิทังบริบุริสยุคานิอัตถบุริสพวกคัลลาเอสัพพะวะตุวันอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณีโยอนุตปุญญาเกตังโลกัสสะปเสสนมาตุจากุมันตาสสิเรียมสิกิยสปินมาตุสาภะปุวตานุกัมปิโนเวสปุวสนมาตุตกาสตปาสิโนนมาตุกกุสันทาสมารเสนาปมาตินโนกุณมนาสนมาตุพรามนาสวุสิมาตุวสัพพาสนมาตุเวปมุตตาสสะปฏิอังคีรัตตาสนมาตุสักยะปุตตาสสิริยมะตุอายุหิมังตังอมเทเตติสัพโทกาปนุทนังเยจาปิเนปุตตาลุเกยะธาปุตตาวิปัสสิสุงเตชนะอภิสุนามันตาเวตาสารตาหิตังเหวมนุษย์ยานามาสันติโกตมังเวชาจรณะสัมปันนังมหันตเวตาสารตาเวชาจรณะสัมปันนังวันธรรมโกตมันติโพชฌังโฆสติสังฆาโตธรรมวิทยโยตถาวิริยมเปียติปาสาธิปวชังคายจตถาปเรสมาทุเปกชังคาสัตสัพพทาสินามุนินาสัมมาทาคาตาภาวิตาภาวิกตาสังวาตานติอาภินญาณิพานายะจะปวชิยาเอเตนะสายนาโตติเตวันตุสาภาทาเอกสมิสัมเยนาทุโมคันลานันจะ
กาสปังกิลานิทุกขิตวาภวชังเคสัตเตยสหิเตยจตังอภินันโลกามัวจริงสุตังคเนเอเตยนาสัจวาเชยนาสวติเตหัวตุสาปทาเอกทาธรรมราชาปิเคารันนาปิปิริตัวจวนทาเทเรียนตาเยวปันนาเวตวานาสาธารังสามมวดิตวาจาอาภาธาตามหาวุตสิธานาสวเอเตยนาสาจวันอิเตยวันตุสาปทาปะเยนาเตยจาอาภาธานำบิมาเฮสินางมาคาหตกิเลสาวะปัตตานุปัตติธรรมะตังเอเตยนาสาจวะเชยนาสวติเตหัวตุสาพะทายันทุนนิเมตังอวมังหรัญจโยกัมมนาปวสกุณาสสัตถวปาปะคะวนตุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิเมตังอวมังหรัญจโยจัมมนาปวสกุณาสสัตถวปาปะคะวนตุสุปินังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิเมตตังอวมังหรัญจโยจามนาปวสกุณาสสัตถวปาปะคะวะตุสุปินังสังฆานุภาเวนวินาสเมนทุกขปัตตาจะนิทุกขภยาปัตตาจะนิภยาโสกปัตตาจะนิโทกขวันตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมปตังปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังตุสัทายาสีรังราคันตุสัพพทายวิรตาหุนตุกาชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาปรับปัตตาปัจเจงเจยังบารังอรหันตานันจเตยเจยันอรังคังวันมิสาปัสโวเจยเสติทันนางลาภังสวัติภาคยังพระรังสิริอายุจวันนวยจะบัวคังวันจะยาสวะสตวะสาจะอายุจะเชียวเสียดพระวันตุเตียพระวัตุสาพระมังพระรังราคันตุสาสัมปบุตรานุภาเวนัสธาสวัติพระวันพระวัตุสาพระมังพระรังราคันตุสาปเทวตาสัมมานุภาเวนัสธาสวัติพระวันตุเตียพระวัตุสามพระรังราคันตุสามพระเทวตาสามพระสังฆานุภาเวนัสธาสวัติพระวันตุเตียนาคาตยาคาพุตานังปาปักวารณาปเรตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปาตนาคาตยาคาพุตานังปาปะคะหานิวารณาปเรตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปาตเวนะคาตยาคาพุตานังคหานิวารณาปเรตาสานุภาเวนะหันตวะเตสังอุปาทเว
การเจริญพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอเรียนเชิญเจริญพรคุณโยมที่อยู่ในนี้เอาสายสินออกจากศีรษะได้แล้วลุกไปประเคนจตุปัจจัยเครื่องชัยทานชัยธรรมลุกไปเลยไปเร็วๆส่วนพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อรับประเคนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ยะถาสัพพีให้พรเสร็จแล้วก็นิมนต์ตามอัธยาศัยหรือจะไปร่วมที่วัดตโนดอีกสักวัดหนึ่งก็ไม่ว่ากันสาธุสาธุถวายใหม่ได้ถวายใหม่ได้เดี๋ยวคุณโยมยังไม่เสร็จพิธีนะคุณโยมที่มาใหม่นะอยู่ที่หน้าวิหารยังไม่ได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของจับจองแผ่นดวงชะตาก็รีบๆหน่อยนะมีเวลาอีกไม่ถึง15นาทีนะแผ่นตางกำลังศรัทธาได้เลยอาศัยศีลยังไม่ต้องดึงนะคุณโยมยังไม่ต้องดึงปล่อยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะได้ร่วมจับในเวลา15นาฬิกาฝ่าๆนะจับสายศีลส่งกระแสจิตไปที่หุ่นองค์หลวงพ่อวิหารนะโดยการท่านประธานพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชนันทมุนีเจ้าอาวาสวัดบัวฝันเจ้าคณะจังหวัดนนท์ท่านได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานเดี๋ยวอีกสักครู่พระคุณเจ้าที่เจริญพุทธมนต์ก็จะได้ตรวจยถาสัพพีรับพรคุณโยมก็รับพรพนมมือกันละกันหลังจากนั้นแล้วคุณโยมก็หันเก้าอี้มาด้านหน้าเมรุนี่นะด้านหน้าองค์พระที่เราจะเททองกันนิมนต์ครับผมจบเข้าใจไม่ต้องยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเวตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาโยหิวาจันโทสัพพะโรวินาสะทุมาเตภวาวันทรายุสุขีทายุโกภวัสสัมปิยติโยหิวาจันโทสัพพะโรวินาสะทุมาเตภวาวันทรายสุขีติกายุโกภวัสสัมปิยติโยหิวาจันโทสัพพะโรโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีสเนจังวุฒาปัจจายอินโนจันดารุณมาวายทันติอายุวันโนสุขังภารรัตนาตยานุภาเวนรัตนาจะสาธุกัลโลกมิยาเวลาโสกาสาธุจุปันเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอันเสสตุอันชัยเสียสวัสดีภักยังสุขังพลังสิริอายุจวันนวยจำพวกังวัวเทียงสตวายสาจะอายุจะเชียวเสียเทียมพวันตุเตียมพวันตุสามพมังลาคันตุสัมภะเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนสวัสดีพระวันตุเตภวตุสัมภะมังคารังราคันตุสัมวตาสัมภะธรรมานุภาเวนัสสะทาสวัสดีพระวันตุ
ตภวตุสัมภมังคารังราคันตุสัมปทิวตังสังฆานุภาเวนัสธาสวัทีภาวันตุเตเอาโยมว่าตามอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิในนามของท่านเจ้าอาวาสวัดต้นเชือกก็จะขอกล่าวขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกองค์ที่ได้เมตตาเดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์ขอขอบพระคุณครับผมคุณโยมหันเก้าอี้มาทางนี้ส่วนพระคุณเจ้าใครจะไปท่านใดรูปใดจะไปวัดตโนดต่อก็นิมนต์ครับผมนะส่วนที่นี่ขอเวลาสัก15นาทีครับตอนนี้ในช่างก็ได้ย้ายเบ้าที่จะหล่อพระมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับคุณโยมเครื่องและนาดขอเบานิดนึงขอจบนิดเขาบอกว่าจะทำบุญก็ต้องทำให้จบครบประตูบุญก่อนที่เราท่านทั้งหลายตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชนันทมุนีท่านได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะตอนนี้ก็ให้ท่านเจ้าคุณพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วก็ลงอักขระที่จะได้เอาลงไปในเบ้าหลวงพ่อวิหารลำดับสืบต่อไปเราก็จะทำเขาเรียกว่าผ้าป่าเฉพาะกิจถวายหลวงพ่อวิหารถวายอดีตเจ้าอาวาสถวายหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถถวายพระเทวะเถระผู้ปกปักรักษาวัดวาอารามเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาคุณโยมยกมือฝ่าขึ้นสิสายสินยังไม่ต้องไปจับไม่หายไม่หนีเมื่อยกมือฝาขึ้นแล้วกระเป๋าสตางค์อยู่ด้านไหนล้วงเอาขึ้นมาล้วงเอาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบงค์20แบงค์50แบงค์100ไม่ว่ากันคณะกรรมการการทงแจกคณะกรรมการอยู่ที่ไหนเนี่ยคณะกรรมการอย่าช้าคณะกรรมการจ๋าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงฝ่ายชายช่วยกันชุดขาวช่วยกันแจกๆเดินอย่าไปคนเดียวสิมันช้าแจกกันไปหลายคนคนละ20ก้านแต่แบ่งๆกันไปแบ่งๆกันไปมีเวลาแค่15นาทีนะตอนนี้เป็นเวลาบุญเป็นเวลากุศลในฐานะท่านเจ้าอาวาสในฐานะวัดต้นเชือกได้เปิดเป็นสะพานบุญนะทำผ้าป่าเฉพาะกิจถวายหลวงพ่อวิหารเพื่อที่จะได้รวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนนู่นอุโบสถ2ชั้นนะตอนนี้ก็ 60-70% แล้วคุณโยมแจกก้านธงไปแล้วไม่ต้องเก็บก้านธงให้โยมก็ปักจับให้มั่นนะคนละแบงค์คนละใบนะอนุญาตให้ยืมคนข้างๆได้นะอนุญาตให้ยืมคนข้างๆได้นะแล้วเสร็จแล้วรอนะในเวลา15นาฬิกาฝ่าๆโยมอย่าเพิ่งรีบกลับนะทางท่านเจ้าอาวาสเมตตาจะได้แจกเหรียญทองทิพย์หลวงพ่อวิหารสวยงามนะเอาไปเลี่ยมทองติดเนื้อติดตัวไปเหนือล่องใต้นะแจกไปเลยใครยังไม่ได้ก้านธงยกมือบอกนะจะตุปัจจัยโยมไม่ต้องกลัวนะพระป่าเฉพาะกิจถวายหลวงพ่อครั้งนี้เราก็จะได้เอาเข้าสมทบทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถคนเดียว2ครอบครัว3ครอบครัวสร้างไม่เสร็จเพ
พราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยคนละแบงค์คนละใบนะเออหลวงพ่อยังไม่ได้เลยนมเอ้ยไปออกันเลยตรงนั้นมาทางนี้นี่หลวงพ่อนี่จะเอาด้วยพระเราก็ทำบุญได้นะเออพระเราก็ทำบุญได้ไม้เนี่ยท่านถือไว้พนมมือไว้นะฮะเวลาพระท่านสวดเวลาประกอบพิธีเททองเนี่ยให้ท่านพนมมือไว้อธิษฐานไว้นะลมลมไม่ต้องเดี๋ยวกล่าวคำอธิษฐานอ๋อเดี๋ยวคำอธิษฐานเดี๋ยวกล่าวคำอธิษฐานจ้าเดี๋ยวหลวงพ่อจะกล่าวคำอธิษฐานให้นะครับอ้าวสาธุหลวงแบงค์พันมาแล้วหลวงพ่อไม่ใช่อ่ะโอ้ฮาเลยอ่ะหลวงพ่อนี่พูดอะไรครับแม่เราจ้องดูแบงค์พันหลวงพ่อบอกเปล่าดูคำโยมท่านใดยังไม่ได้ก้านธงก้านสวรรค์เออโคศกก็อยากจะทำเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้เอาแบงค์มาธรรมยุทธใครจะให้โคศกยืมสักร้อยไม่เล่า นี่ละนั่งละลงละหน้าแจกได้นะนี่ละหน้าแจกได้นะเออแจกไปเถอะเนี่ยแจกได้แจกได้นู่นน่ะโยมข้างนอกเนี่ยนี่ข้างนอกเนี่ยแจกไปเลยนะแล้วยังไม่ต้องเก็บนะกรรมการเดี๋ยวกล่าวคำอธิษฐานก่อนเดี๋ยวให้กรรมการเก็บนี่แจกไปให้หมดเลยผู้ที่มาร่วมบุญวันนี้ไม่ต้องมาปักไม่ต้องมาปักนะถือไว้ก่อนเออถือไว้ก่อนไม่ต้องปักเดี๋ยวกล่าวคำอธิษฐานนะใครติด100นะก็ขอให้กลับไป100ล้านใครติด20บาทก็ให้กลับไป20ล้านใครติด500บาทก็ให้กลับไป500ล้านนะพุทธังรวยธัมมังรวยสังฆังรวยพุทธังพามาเงินธัมมังพามาทองสังฆังพามาของเอหิเอหิจงมานะมาจงมาอาคัจฉัยยะอาคัจฉายหินะอธิษฐานโยมอธิษฐานในใจก่อนเดี๋ยวพร้อมแล้วโฆษกก็จะกล่าวคำนำนะตั้งความปรารถนาวันนี้ขอบคุณคุณสนธยาฟ้าจินดาได้เดินช่วยแจกไม้มงคลด้วยนะสนธยาฟ้าจินดานี่ก็ทุกคนรู้จักดีในคลื่นวิทยุนะฮะเป็นนักจัดรายการรางวัลเทพทองพระราชทานนะครับรุ่นพี่ผมนะครับครับก็ขอบคุณครับวันนี้มาช่วยวัดต้นเชือกนะฮะอ้าวจ่าสาธุวันนี้ลูกศิษย์ลูกหามาช่วยกันเยอะครับเอาพร้อมแล้วนะคุณโยมคนประมาณ500คนแต่ถ้าใครกล่าวคำเสียงดังฟังชัดขอให้ถูกรางวัลข้างเคียงเพราะรางวัลที่1โคศกเอาไว้แล้วเอาว่าตามนะโมนานเสียงไม่ดังเอาดังๆเอาดังๆเออว่านะโมว่าง่ายสอนง่ายดังอีกดังอีกนะดังอีกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุญาตนิดนายสถานีเตาเกือบพร้อมแล้วนะนายสถานีเตาเกือบพร้อมแล้วนะเตาหลอมทองเอาไม่บอกเดี๋ยวฉันว่าไปเรื่อยๆนะจะบอกให้พร้อมหรือยังเอาใครยังไม่ได้ไม้มาหยิบเอาเร็วใครยังไม่ได้มาหยิบเลยเออคือเราต้องประสานงานกันนะตรงนั้นน่ะหยิบเลยหยิบเลยจ้ะเกือบจะพร้อมแล้วนะจวนแล้วจวนแล้วว่าไงสนธยาบอกอีก10นาทีหลวงพ่อสนธยาฟ้าจิตดาวอีก10นาทีหลวงพ่อจ๋านายสถานีเตาหลอมทองก็ขอเวลา10นาทีงั้นว่างห้องเราต่อจ้ะโยมตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอันมีหลวงพ่อวิหารซึ่งประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อและเราทั้งหลายได้ร่วมกัน
รอองค์ของท่านนะสุทินังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระภุมมะเทวาขะมามิหังสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุเงินทองของข้าพเจ้าหามาด้วยความบริสุทธิ์ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงดวงแก้วขอให้แค่บ่วงมารขอให้พบพระศรีอานด้วยเทินอิราชาคตะรสาหลวงพ่อวิหารนะโมพุทธายะหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถหลวงพ่อรัศมีศรีสันเพชรและอดีตเจ้าอาวาสทั้งสามรูปพระครูนนทกิจพิสารพระครูบริหารวิสิทธิ์พระครูเกษมจริยคุณและเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพระปรัตวันชัยธรรมปูชโกและข้าพเจ้าขออัญเชิญพระพิคเนตพระศิวะพระนารายท่านเท้ามหาพรหมพระยมพระการแม่อุมาเทวีแม่รัศมีแม่สุรัตวตีขันธกุมารพ่อปู่ฤาษีทั้ง108ตนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงพ่อโตพรหมลังสีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระปิยะมหาราชเจ้าวัดเจ้าวาพระไวยทัศน์เถระผู้ครอบครองวัดวาผู้ดูแลปกปักรักษาขออย่าได้ไม่มีคำว่าไม่มีไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำฝากคนไม่จนฝากใครข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนที่เคยร่วมงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอได้ผลขอได้ส่วนกุศลผลนี้เทอญสาธุคณะกรรมการเก็บคณะกรรมการเก็บเลยเนี่ยต้องกองอำนวยการนะเก็บแล้วเอาไปปักที่ต้นพระป่าเออนายสถานีเตาพร้อมหรือยังอยู่ใกล้ต้นพุ่มนั้นเสียบที่พุ่มนั้นเลยก็ได้แลกตรงอ้าวคนแลกเงินเราไปไหนคนแลกเงินเราไปไหนใครคนแลกเงินใครที่อยู่ใกล้พุ่มเสียบพุ่มนั้นเลยก็ได้นะแบงค์เอาผู้ใหญ่เสียบได้เลยครับครับผมนะครับกราบขอบพระคุณนะครับสาธุชนขอโมทนาบุญด้วยขออนุญาตคุณโยมโยมท่านใดเบื่อทองและใส่แล้วรู้สึกว่ามันขั้นเนื้อขั้นตัวเหลือเกินไม่อยากจะเอาไว้กับตัวแล้วนะจะเอามาร่วมหล่อกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชนันทมุนีก็ขอเรียนเชิญเจริญศรัทธาเลยเนี่ยคุณโยมตัดมาสักข้อ2ข้อก็ได้นะเอามาฝากไว้เป็นเนื้อนาบุญกับหลวงพ่อวิหารนะเดี๋ยวมาถวายฮะเดี๋ยวเกียมถวายกับไม้กับมือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชนันทมุนีเลยนะเอาใส่ไปในกลวยในกลวยที่จะยื่นใส่เบ้านะ
โยมท่านใดอย่างที่บอกเบื่อสร้อยไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอต่างหูนะแหวนนะถอดมาได้เลยนะเราก็เอาทองคำจริงๆมาฝากในพระพุทธศาสนาหรือมาฝากเป็นเนื้อนาบุญเสร็จแล้วเหรออ่ะตอนนี้นายสถานีก็พร้อมแล้วก็ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชนันทมุนีเจ้าคณะจังหวัดนนท์เจ้าอาวาสวัดโบฝันได้เมตตามาเป็นประธานในการเททองหล่อหลวงพ่อวิหารขอกราบอาราธนามาด้วยความเคารพครับผมนิมนต์ข้างบนสวดนั่นได้เลยครับท่านอาจารย์มหาสมมหาศิลป์ข้างบนเขาจะมีสวดเอ้เปิดไมค์เปิดบทในวิหาร2ตัวเครื่องขยายเสียงเปิดในวิหารเลยเปิดไมค์ข้างบนวิหารให้ด้วยครับตอนนี้ด้านบนวิหารจะมีการสวดพุทธาภิเษกเดี๋ยวงี้คุณโยมได้เวลาเททองแล้วเดี๋ยวจะเสียเลิกเดี๋ยวท่านเจ้าคุณพระราชนันทมุนีเป็นประธานเททองพระมหานาคทั้ง4รูปก็จะได้เจริญชัยมงคลคาถาเสร็จแล้วก็สวดพุทธาภิเษกเพื่อเพิ่มเติมอนุภาพนะบุญบารมีความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อวิหารสืบต่อไปหลวงพ่อครับขออนุโมทนาหลวงพ่อนิดนึงว่ามุมไหนหลวงพ่ออะไรท่านนั่งปลกครับมุมไหนหลวงพ่ออะไรท่านนั่งปลก ขออนุญาตนิดนึงนะฮะขอหลวงพ่อหน่อยไม่มีรายชื่อของพระนั่งปลกเนาะเพราะในพิธีจะมีพระท่านนั่งปลกอยู่4มุมนะครับครับผมจุดประทัดเชิญจ้ะ6ฮะครับเดี๋ยวเราจะได้ทราบว่ามีหลวงพ่อรูปไหนวัดไหนนั่งปลก4มุมนะครับครับจ้าคุณโยมที่มีทองคำนะจะมาร่วมเป็นเนื้อนาบุญก็เอามาถวายท่านจะเอาว่าจะได้ส่งต่อให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเป็นประธานในการเททองนะเอาทองคำจริงๆนะครับขอกราบอนุญาตนะครับพระที่นั่งปลกในพิธีนะครับรูปที่หนึ่งคือท่านพระอาจารย์วิเชียรธรรมธโรวัดเชตนาวนารามนะครับจังหวัดนครราชสีมาด่านขุนทดนะครับหรือวัดบ้านไร่นะครับรูปที่สองหลวงพ่อพระครูปฐมวราจารย์นะครับวัดดอนใหญ่หอมหรือที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่ออวยพรนะครับศิษย์เอกของหลวงพ่อเงินนะครับรูปที่สามพระครูพิจิตรสรคุณนะครับวัดบางแก้วนครปฐมเราเนี่ยนะครับรูปที่4หลวงพ่อพระครูสุวรรณโชติวุฒินะครับวัดหูช้างนนทบุรีรูปที่5นะครับวัดเทพนิมิตนะครับวัดธรรมสุดใจนะครับซอยสามัคคีนะครับมีทั้งหมด5รูปด้วยกันครับครับเวลาที่ท่านรอคอยคือพิธีเททองหล่อนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนายสถานีค่อยๆนำเบ้ามาอ๋อเบ้าเล็กนี่ไม่เป็นไรเอาได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกนะก็ขอกราบรัตนาพระมหานาคทั้ง4รูปเจริญชัยมงคลคาถาขอกราบรัตนาครับผมยันโดมโณเนยYeah.
Bye.
สัมปันโนเนสังสยาง
ภคะวะสีลาโอปปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภคะวะสีลาปรมาปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนเดี๋ยวคณะกรรมการเก็บไปที่กองอำนวยการด้วยโยมท่านนายสมชายก็ถือสองโลปานโนเนตังสยังสขโนภควาเนคัมมาโอปปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาเนคัมมาปรมาตาปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาปัญญาปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาปัญญาโอปปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาปัญญาปรมาทปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาเวริยปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาเวริยโอปปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาเวริยปรมัตถปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาขันติปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาขันติโอปปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาขันติปารมาทปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาสัจปารเมสัมปันโนเนตังสยังสขโนภควาสัจโอปปารเมสัมปันโนเนตังสยังภควาสัจปรมา
ารเมสัมปันโนเนสังสยังก็ขอนอภควาเทฐานปารเมสัมปันโนเนสังสยังสงฆ์นอภควาเทฐานโอปปารเมสัมปันโน
จารย์ด้านบนที่ชุดสวดมหานาคทั้ง4รูปก็ได้สวดจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะรับของที่ระลึกอย่าเพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวรับของที่ระลึกนะฮะหลวงพ่อจะมานั่งแจกด้วยมือตอนนี้ลูกศิษย์กำลังจัดตั้งธรรมาสน์อยู่นะครับขอศิษย์เอกอ้อมาพอดีเลยช่วยยกไปเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับยกโต๊ะตัวนี้ไปที่แจกวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวดูเขาวางธรรมาสน์ก่อนเรายังยกไม่ได้ดูเขาตั้งธรรมาสน์ตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนฮะหลังไม่ค่อยดีเนาะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงอย่าเพิ่งยกเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเราจะวางยังไงอย่าเพิ่งครับเดี๋ยวนะฮะผมจะบอกให้เดี๋ยวให้ตั้งธรรมาสน์เสร็จก่อนนะตอนนี้เรามีท่านสหมาคอยดูแลให้ด้วยขอบคุณมากนี่ผมจะเอาโต๊ะต้อยผมเอาโต๊ะตั้งตรงนี้นะต้อยฮะเอาใครได้เหรียญที่มีจานนะวันนี้นะที่แจกเนี่ยใช่ไหมเขาซื้อเหรียญละพันเลยนี่ตั้งนี้ตั้งยาวมาทิ้งน้องถอยมาอย่าบังหน้าพระเลื่อนไปหน่อยแล้วครับให้คนเดินวนมาทางนี้มันลึกไปไหมหลวงพี่ลึกไปไหมธรรมาสลึกไปไหมตรงนี้ถอยออกมาหน่อยให้คนลูกศิษย์เดินรอดได้เพื่อเราให้คนวนตรงนี้เท่านั้นนะครับไม่ให้คนไปชนธรรมาสลึกไปหน่อยไหมหลวงพี่เวลาคนเดินจะได้เดินอย่างนี้รับอย่างนี้ออกนี่ไงเอาถอยมาอีกหน่อยเดินหน้ามาอีกหน่อยเดินหน้ามาอีกเนี่ยคนจะเดินไม่ติดมุมเสาเอาครับโอเคนะครับโอเคนะครับเอาละครับนะครับวันนี้ทุกคนจะได้รับเหรียญนะครับที่ระลึกเนื้อทองทิพย์ออกทางนู้นใช่ไหมคะใช่ครับออกนี่เลยรับเนื้อทองทิพย์คนละ1องค์แต่ถ้าใครโชคดีรับเหรียญที่มีจานนะฮะที่มีจานเราจะได้มีผู้รับซื้อท่านเหรียญละ 1,000 เข้าทางนี้ออกทางนี้นะฮะไม่ใช่เข้าอย่างนั้นนะครับขอโทษตากล้องหลบมาทางนี้คนจะเดินอย่างนี้นะฮะเดินเฉียดโต๊ะไปอย่างนี้ไปรับอย่างนี้นะครับนั่นก็ได้อยู่นั่นก็ได้รับแล้วออกทางนู้นเลยรับแล้วออกนู้นเลยก็ได้นั่นก็ได้รับแล้วออกเลยนะครับโอเคเวลารับดูด้วยนะครับว่าเหรียญไหนมีจานนะครับมีคนรับบูชาเลยเหรียญละ 1,000 นะครับอ้าวน้องเนทบอกว่าให้เหรียญ 1,000 เลยน้องเนทนี่แล้วออเนทกาแฟนะโอ้บอกว่าฮะนักร้องดังวันนี้เนทกาแฟเรานักร้องดังชื่อเสียงไม่ต้องห่วงครับรู้จักกันดีวันนี้บอกว่าถ้าใครเจอเหรียญจานนะให้หนูเลย 3,000 บาทรับไปเลยนะโอ้โหฮะวันนี้ขอบคุณนะครับขอกราบโมทนากับพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนที่มาร่วมในพิธีรอพระวันนี้ก็มีเสียงกระซิบจากหลวงพ่อบอกโยมอย่าเอาพุงไปเบียดกันอย่าเอาพุงเบียดกันเพื่อเวลาระทางป้องกันหน่อยนะฮะอย่าให้เบียดกันจนเกินไปโอ้บางคนยืนเบียดกันเด็กอยู่ข้างหน้าหายใจแทบไม่ออกก็ยังไงก็ถอยให้ห่างนิดนะฮะห่างนิดนะครับอย่าชิดเกินไปนะครับอย่าชิดเกินไปเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงที่ต้องคอยระวังช่วยกันอยู่นะต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับพิธีการเททองหล่อหลวงพ่อวิหารนะครับวันนี้ก็ได้นะครับเสร็จสิ้นลงโดยสมบูรณ์นะครับทั้งนี้ผมในนามของคณะสงฆ์ของวัดต้นเชือกคณะกรรมการวัดต้นเชือกขอนอบน้อมกราบขอบพระคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาร่วมในพิธีวันนี้นะครับอย่างมากมายนะครับแล้วก็ของเรานะฮะยังจะมีพิธีพุทธาภิเษกใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับยังจะมีพิธีใหญ่พุทธาภิเษกอีกครั้งหนึ่งส่วนจะประกอบพิธีวันไหนนั้นเดี๋ยวรอนะฮะหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านจะได้บอกกับญาติโยมให้ทราบอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขออภัยเรื่องผ้ายันนะครับโอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้ประกาศเลยนะครับพรึบเดียวลูกศิษย์นะฮะศรัทธามากผืนละ200พรึบเดียวหมดเลย15 กุมภาพุทธาภิเษกใหญ่
นะฮะเวลาเท่าไหร่ครับเวลาบ่ายเนี้ยนะวันที่15กุมภาถ้า14มาไม่ได้14กำลังพากันไปคุกกิ๊กอยู่วันวาเลนไทน์นะครับเอาวันที่15นะวันที่15นะครับเราจะมาร่วมในพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ของวัดต้นเชือกของหลวงพ่อวิหารในวันนั้นด้วยกันนะครับแล้วก็ใครมีพุทธมงคลอะไรนะฮะก็นำติดตัวมาด้วยนะฮะนำติดตัวมาด้วยนะครับมาเข้าร่วมในพิธีนะครับโอ้โหวันนี้นะฮะชื่นใจจังเลยนะพอรู้ว่าพี่น้องนะครับมีการทำบุญสร้างกุศลก็มากระเนืองแน่นเลยนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับขอให้บุญที่ท่านทำวันนี้นะเป็นไปตามที่ท่านปรารถนานะใครปรารถนาสิ่งใดขอเทวฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์เทพาอารักษ์เบื้องบนขอบารมีจากหลวงพ่อวิหารจากหลวงพ่ออู่ทองจากหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ช่วยประทานพรให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนขอให้รวยทุกคนสาธุจ้าครับก็ยังไงก็นะเราอย่าเพิ่งประมาทนะเรื่องไวรัสโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รุนแรงเป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้อย่าเผลออย่าไผลนะครับเราก็คอยระแวดระวังไว้นะครับเราต้องช่วยตัวเราเองด้วยนอกจากจะมีคนอื่นมาช่วยเราแต่ที่สำคัญเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนนะอ่ะตอนนี้ลำเลียงมาแล้วครับ ลำเลียงมาแล้ว1กล่องใหญ่เลยในกล่องนี้ถ้าเป็นเหรียญท่านนึกหลับตาว่าภาพจะมีกี่พันเหรียญนะครับแต่ตอนนี้เราบอกจำนวนไม่ได้ว่ามีเท่าไหร่ นี่ครับจะเดี๋ยววันนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณนะฮะกับลูกพี่ใหญ่ผมวันนี้นะครับมาอยู่ดูแลอย่างดีเลยขอขอบพระคุณมากครับนะฮะนี่ก็มาทุกครั้งนะฮะเวลาวัดต้นเชือกมีงานไม่เคยขาดไม่เคยทิ้งวัดต้นเชือกนะครับขอขอบพระคุณมากมาอีกกล่องหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับนะฮะแล้วอาจารย์ต้นกล่องนี้อะไรอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นไม่ยอมบอกตอนนี้อาจารย์ต้นก็เอามาด้วยเหมือนกันนะครับสาธุท่านรองมณิษฐ์นะครับขอเชิญที่ท่านเจ้าวาดหน่อยนะครับรองพินิษฐ์นะครับขอเชิญหน่อยนะครับอยู่ข้างในเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งเว้นไม่ได้แล้วยันกันหมดแล้วมาช้าไปบอกช้าไปตัวเองมานี้จ้าเดี๋ยวนะครับลองพินิจนะฮะเชิญไว้หน่อยครับไม่รู้อยู่ไหมใครอยู่ข้างในถ้าเห็นท่านอยู่ช่วยบอกด้วยหรือท่านกลับไปแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะลองพินิจบอกว่าท่านเจ้าวาดให้มาด่วนเลยนะครับท่านเจ้าวาดให้มาด่วนหนูไปบอกให้หน่อยลูกไปช่วยบอกท่านหน่อยบางทีเสียงข้างในท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะประเดี๋ยวเสียงข้างในไม่ได้ยินครับครับผมว่าไงนะครับด้านหน้าตอนนี้ทางที่ตรวจคัดกรองนะครับไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์แล้วนะครับไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์เพราะว่าตอนนี้เรานะครับกำลังจะใช้สติ๊กเกอร์ในการที่รับวัตถุมงคลถ้าใครไม่มีสติ๊กเกอร์ว่าไงนะเมื่อกี้แจ้งผมมานะครับเราจะรับเวียนไม่ได้แล้วก็คนหนึ่งจะรับว่าบอกรับไปฝากคนทั้งบ้านด้วยอะไรด้วยไม่ได้จะได้คนเดียวชิ้นเดียวนะครับคนเดียวชิ้นเดียวเรื่องรับฝากหรือครับ
คือต้องเรียกท่านมาเพราะว่าท่านเป็นไวยาวัจกรนะครับท่านหรอครับท่านเป็นไวยาวัจกรคือเป็นตัวแทนของเจ้าอาวาสนั่นเองนะครับก็เลยต้องมีส่วนรับรู้รับเรื่องต่างๆขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับ อ้าวใส่ตู้นู้นเลยใส่ตู้จบใส่ตู้เองสนธยาซะยังคนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่วัดอยู่ข้างบนนะฮะลงมาข้างล่างเลยนะครับเพราะว่าบนนั้นมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบดูแลหลายเรื่องนะฮะเอาตอนนี้ที่อยู่บนวิหารนะครับลงมาเลยนะฮะรับมาแล้วเดินวนออกเลยนะครับเดินวนออกเลยนะครับกรรมการช่วยเป็นหูเป็นตาดูด้วยนะครับกรรมการช่วยเป็นหูเป็นตานะฮะอยู่ต่อจากอาวาสเจ้าอาวาสทางนนท์ด้วยนะครับรับเลยครับรับเลยนะครับครับผมนะครับครับขอบคุณนะฮะเชิญครับเชิญครับโอ้นี่ไวยพจน์มาลิมารับด้วยนะครับต้อยจะเห็นได้ว่าท่านพระอาจารย์ของเรานะครับพูดคำไหนคำนั้นนะครับบอกว่าแจกจริงนะฮะไปบางที่เคยเห็นว่าแจกแต่เขาบอกว่าเชิญทำบุญตามศรัทธานะบางที่นะฮะแต่นี้ท่านอาจารย์บรรชัยนะครับไม่เลยนะฮะคือท่านให้ด้วยใจถือว่าคนที่มาวันนี้ก็มาด้วยใจมาทำบุญมาสร้างวัดกับหลวงพ่อกับอาจารย์นะครับแล้วก็โบสถ์ของเรานะฮะยังรอพี่น้องอยู่นะครับห่างกันหน่อยอย่าเพิ่งชิดเข้ามายังไงได้ทุกคนอย่าเพิ่งชิดเข้ามาเว้นระยะให้หน่อยเว้นระยะให้หน่อยนะครับให้ห่างกันหน่อยอย่าชิดเข้ามาเนี่ยตรงเข้าเนี่ยอย่าชิดเลยนะฮะชิดเคยเดี๋ยวอาจารย์ไม่ให้นะเพราะว่ายังไงขอหน่อยอย่าเบียดกันเกินไปเอาเว้นจากคนที่2ไปเนี่ยเว้นห่างหน่อยอาจารย์ให้คนข้างหน้าไปแล้วเว้นระยะจากคนนี้ไปเลยนะฮะให้เว้นหน่อยอย่าเบียดนะฮะเพราะว่าท่านเจ้าวาดนะฮะท่านก็ต้องรับคนส่วนมากนะท่านรับคนส่วนมากเพราะนั้นขอความแออัดอย่าเบียดเข้ามานะครับให้ห่างไว้คนหน้าเข้ามาคนหน้าเข้ามามันได้ห่างไปเรื่อยๆมหารุตครับขอนิมนต์ด้วยครับมหารุตตอนนี้ขอนิมนต์ท่านที่นี่ด้วยครับไม่รับแทนไม่ได้รับแทนไม่ได้เลยนะครับต้องรับเองนะครับห้ามรับแทนเด็ดขาดนะห้ามรับแทนเด็ดขาดเลยจะรับแทนผมเหรออ๋อไม่ต้องนะเชิญครับนี่เว้นระยะครับเว้นระยะดูเปิดดูเหรียญของท่านนะครับใครที่มีรอยจานนะครับให้ไปติดต่อที่หน้าวิหารหลวงพ่อวิหารนะครับจะมีคนรับเช่าอยู่ที่นั่นนะครับที่หน้าวิหารหลวงพ่อวิหารนะฮะเปิดดูเหรียญของท่านนะครับถ้ามีรอยจานนะครับนะครับแล้วท่านจะได้มีผู้เช่าอยู่ที่นั่นนะครับองค์ละ 1,000 บาทนะครับเชิญจ้ะวันนี้รับฟรีจะได้เงิน 1,000 กลับบ้านอีกโอ้โหนี่มีที่ไหนเขาทำมีวัดต้นเชื่องที่เดียวแล้วเจ้าอาวาสแจกโดยที่บอกว่าไม่ต้องอะไรเลยโยมมาเลยมาด้วยใจโยมมาด้วยใจอาจารย์ก็มอบให้โยมด้วยใจนะฮะมอบให้ด้วยใจอันนี้ยังไงอย่าทิ้งวัดต้นเชื่อกันก็แล้วกันนะพี่น้องนะนะฮะวันที่15กุมภาแล้วมากันเยอะวันที่15กุมภาแล้วมากันเยอะๆวันนั้นจะเป็นวันที่ประกอบพิธาพิเศษใหญ่เข้ามาเว้นระยะห่างประมาณสักเมตรนึงอะฮะเอาเข้ามาได้อีกดูว่าเมตรนึงอะเมตรนึงหยุดเมตรนึงหยุดนะครับห่างเข้ามาครับไม่ใช่ว่าห่างเกินไปเอาเมตรนึงแล้วก็หยุดเลยเมตรนึงแล้วหยุดเลยนะครับเมตรนึงหยุดเมตรนึงหยุดนะครับมันจะแลดูสวยงามแล้วก็ปลอดภัยทุกคนโดยเฉพาะพระที่อยู่ที่เนี่ยนะฮะอยู่กับญาติโยมทั้งวันเดี๋ยวท่านจะมีปัญหาแล้วลำบากนะเพราะนั้นก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันเอาใจใส่ดูแลนะครับวันนี้เราขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะฮะที่มานะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มานะครับเพราะว่าท่านมาด้วยความตั้งใจค่อยๆเดินค่อยๆเดินพี่นะขาไม่ค่อยดีนี่ขนาดมีแค่2ขานะขายังไม่ดีถ้ามีหลายขายุ่งนะเนี่ยออกทางนอกได้ไหมครับ
นี่มีแค่2ขาแต่บ้านผมแถวบ้านผมนะนิยมมี4ขานิยมคนนี้มาจากไหนเนี่ยอ้าวๆๆมาเลยมาเลยเชิญนะครับเชิญนะครับเข้ามานะฮะเว้นระยะนะฮะประมาณนะฮะประมาณ1เมตรนะครับแวะประมาณ1เมตรนี่ลูกสาวหลานสาวทั้งนั้นเลยมามาลูกมามาลูกมาเออลูกสาวหลานสาวทั้งนั้นอ้าวสาธุลูกอ้าวๆๆๆอ้าวจ้าเว้นระยะหน่อยนะฮะอย่าติดเข้ามาอย่าติดเว้นหน่อยเว้นหน่อยกรรมการคอยกั้นไว้ด้วยนะคอยดูแลหน่อยยังไงได้ทุกคนนะช้านิดรอหน่อยนะฮะอาจารย์มอบให้จากใจเลยนะครับวันนี้นะอาจารย์มอบให้จากใจทุกคนเลยนะครับของในกล่องนี้จ้าโอ้เอ้าครับหลายคนนะครับมาสกิดบอกบุญลือเอาไว้ให้ด้วยนะต้องมารับเองจ้านะครับคือผมมาไม่เอาไว้แทนใครไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเอาไว้แทนคนนี้ได้อีกคนหนึ่งผมก็ต้องไว้แทนได้นะครับเพราะนั้นก็ขอให้เกิดความยุติธรรมนะครับเสมอเหมือนกันทุกคนนะครับนะฮะเสมอเหมือนกันทุกคนไม่ใช่สนิทกับหลวงพี่ต้นเอาไว้หน่อยหลวงพี่ต้นนะไม่ได้นะหลวงพี่ต้นบอกว่าคอขาดฉันก็ให้โยมไม่ได้ว่างั้นนะจ้าจ้าก็ค่อยๆเข้ามานะครับเว้นระยะให้หน่อยเนอะเว้นระยะให้หน่อยนะครับลูกศิษย์ยังไงดูน้ำเดมมาไว้ให้อาจารย์บ้างเนอะใกล้ๆสองกล่องไม่ทราบไม่แน่ใจวันนี้หลวงพ่อนะฮะท่านก็ตั้งใจนะมอบให้โยมนะครับวันนี้เนี่ยนะครับแจกกันจนหมดแล้วก็หยุดแจกมีใครไปเปลี่ยนมีใครไปเปลี่ยนเสื้อมาไหมเนี่ยฮะก็เขาเวียนมาเขาเปลี่ยนเสื้อมาดิอ๋อไม่มีนะอ๋อแกะของคนนี้เหรออ๋ออ้าวจ้าอ้าวเขาไม่ได้แกะนี่ให้เอาสติ๊กเกอร์ออกด้วยนะครับพอเข้ามาแล้วสติ๊กเกอร์ออกนะครับเอาสติ๊กเกอร์ออกเลยป้องกันนะครับป้องกันการเวียนนะครับเวียนเทียนไม่กลัวเรากลัวเวียนวนเวียนเทียนไม่กลัวกลัวเวียนวน แกะสติ๊กเกอร์ออกด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับอย่าลืมครับเว้นระยะให้ด้วยขอกราบขอบพระคุณนะครับแล้วยังไงก็นะฮะวันที่15กุมภาเรามากันเยอะๆนะฮะเรามากันเยอะๆแล้วก็วันนั้นใครมีนะฮะวัตถุมงคลอะไรที่จะมาติดต่อกับทางวัดก็มาในวันนั้นนะครับเชิญเชิญนะครับเว้นระยะหน่อยเอาแล้วเข้ามาเลยจะเข้ามาเลยนะครับวันนี้โอ้ดีมากวันนี้เว้นระยะอย่างสวยงามนี่โอ้น่ารักทุกคนนะครับขอบคุณนะครับเว้นระยะให้ได้สักเมตรหนึ่งอย่างน้อยนะเพราะว่าเป็นกฎของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราทุกคนสติ๊กเกอร์อย่าลืมแกะออกด้วยนะเจ้าหน้าที่จ๋าอย่าลืมแกะสติ๊กเกอร์ออกนะอ้าวพี่ติดสติ๊กเกอร์มาป่ะออกไปรับได้ไปรับได้สติ๊กเกอร์นะถามว่าหลับไปไงเขามาวัดไม่ถูกเชิญครับ คิดถึงนะถ้ามาเร็วสักหน่อยนะจะเอาเนี่ยรูดใส่หลอบละลืมไปเลยมาช้าไปไม่งั้นจะเอาใส่หลอบละซะครับถามเด็กมันดูเข้าได้ไหมได้อย่านั่งครับยืนถ้านั่งอาจารย์แจกไม่ถึงอย่านั่งยืนรับไม่ต้องนั่งนะครับทั้งเกือบทั้งรองเท้าก็ไม่ต้องถอดจ้าทั้งเกือบทั้งรองเท้าไม่ต้องถอดนะเอาเข้ามาเลยจ้านะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วใครที่รับแกะดูนะฮะถ้าเหรียญมีจานมีคนรับเช่าเหรียญของท่านอยู่ที่หน้าวิหารหลวงพ่อนะฮะ
1,000 บาทครับ 1,000 บาทนะใครมีเหรียญที่มีรอยจารึกรอยจานอักขระยันจะได้มีคนนะฮะบูชานะครับอยู่หน้าวิหารหลวงพ่อวิหารนะครับนะฮะไวเลยนะครับตอนนี้ห่างกันหน่อยห่างกันหน่อยนะห่างกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนแจกเด็กๆนี่ตะวุ่นเราอดเลยเขาแจกเด็กอันนี้มันคนแก่อดเลยเราเขาแจกเด็กรุ่นเรานี่อดเขาพูดออกมาชัดๆดังๆว่าแจกเด็กอ๋อเหรียญ 3,000 นี่รับเหรียญเดียวคุณเน็ตกาแฟรับเหรียญเดียวไม่ใช่ไปกันหลายเหรียญแล้วยุ่งเลยคุณเน็ตกาแฟว่าถ้าเจอที่มีเหรียญจานนะรีบเอาไปก่อนเลยรับ1เหรียญนะครับใครมีก่อนเอาไปก่อนเลย1เหรียญ 3,000 แต่นอกจากนั้นรับเช่าตลอด 1,000 นะครับอายุเท่าไหร่เด็กป่ะห่างหน่อยนะครับห่างหน่อยห่างหน่อยกั้นไว้กั้นไว้กั้นไว้ระวังระวังอย่าชิดเข้ามาลูกแหมนี่ถือของนอกเอามาด้วยนะฝรั่งระวังแล้วอย่าเพิ่งเข้าชิดสิครับเว้นหน่อยไอ้หนูเว้นหน่อยเว้นหน่อยเว้นหน่อยคอยกักไว้มั่งคอยกักไว้มั่งติดดิสเบรกหน่อยจ้ายังไงได้ทุกคนยังไงได้ทุกคนนะครับเว้นระยะสักเมตรหนึ่งนะครับก็คือหมายความว่าก้าวเดินมาตลอดนะเดินมาช้าๆแล้วมันจะพอดีเองเดินมาอย่างช้าๆมันจะพอดีเองนะครับมาเลยปล่อยมาเลยปล่อยมาเลยนะครับนี่หางแถวอยู่ข้างหัวแถวนี่แหละหางแถวอยู่ข้างหัวแถวเนี่ยอ้าวเชิญนะครับฮะบังหลังไม่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ตอนนี้นะฮะท่านอาจารย์นะฮะก็มอบของที่ระลึกให้กับญาติโยมขอให้ทุกคนที่ได้ไปแล้วเนี่ยนะฮะขอให้ธรรมาค้าขึ้นขอให้เจริญรุ่งเรืองไปไหนแคล้วแคล้วคลาดแคล้วปลอดภัยไปที่ไหนมีคนรักมีคนเมตตามีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนนะขอให้โชคดีมีสุขทุกคนเมื่อได้รับวัตถุมงคลจากท่านอาจารย์เป็นของที่อาจารย์มอบให้จากใจอาจารย์รู้จักคนนี้ไหมเนี่ยผ้าห้อยคอมาเนี่ยโอ้เอาเชิญนะครับนี่เด็กวัดเด็กวัดมารับมั่งนี่เด็กวัดโอ้ตะวุ่นเอาห่างๆหน่อยจ้าห่างๆห่างหน่อยเบรกหน่อยเบรกนิดเราฟังที่ผมพูดบอกไว้ด้วยนะช่วยเว้นกันหน่อยนะนะยังไงหลวงพ่อท่านอุตส่าห์นั่งแจกอยู่นะครับยังไงก็เห็นใจกันหน่อยนะตอนนี้นะครับหางแถวเลยประตูวัดเข้ามาแล้วแหละหางแถวเลยประตูวัดเข้ามาแล้วไม่เท่าไหร่แล้วไม่เท่าไหร่เข้าได้เลยเข้าไปเลยรับเลยตรงนี้รับเลยเจ้าหน้าที่จะไปก่อนรับเลยเข้าตรงนี้ผมบอกให้เข้าเลยนี่นี่เข้าเลยตรงนี้เข้านี่เลยเจ้าหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่อาจารย์เพราะว่าเขาต้องดูแลรถได้เลยเข้ามาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรถเดี๋ยวรถมันออกมันจะยุ่งนะครับมาบัดแดงเจ้าหน้าที่นะฮะหมายอยู่ไหนอ่ะจ้าจ้ามาแล้วตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ได้ทุกคนแน่ๆเลยได้ทุกคนนะครับได้ทุกคนนะครับเชิญนะครับเชิญนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะที่เราช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับในงานเททองหล่อนะครับของหลวงพ่อวิหารวันนี้ก็
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสาธุชนพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างดีสังเกตจากของวัดต้นเชือกนะเราจะประกาศหรือไม่ประกาศก็ตามพี่น้องมากันเนืองแน่นสังเกตจากงานประจำปีนะบางปีเนี่ยเราขึ้นป้ายไปแค่ชุด2ชุดเท่านั้นนะครับแต่โอ้โหนะครับพอถึงงานจริงๆนะล้นหลามนะครับล้นหลามนะครับเหมือนอย่างงานลอยกระทงอย่างเงี้ยนะครับก็โอ้โหมากมายเลยเนืองแน่นจริงๆนะครับเอาเข้ามาเวลารับยื่นมือมาตรงๆสูงๆไม่ต้องให้อาจารย์ท่านก้มนะครับก้มๆเงยๆนานๆนะฮะมันจะเมื่อยเพราะนั้นเรายืนมาตรงๆนะฮะไม่ต้องให้อาจารย์ก้มนะไม่ต้องให้อาจารย์ก้มเรายื่นมือขึ้นมาสูงๆนะครับนั่นแหละครับดีอย่างเงี้ยดีเราไม่ต้องให้อาจารย์ก้มๆเงยๆนะบางคนเนี่ยนะฮะหมอบลงไปเตี้ยเลยอาจารย์ก็ต้องเตี้ยลงไปด้วยนะฮะไม่ต้องให้อาจารย์ก้มๆเงยๆอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหของดีทั้งนั้นเลยนี่เห็นไหมเห็นกันจ่าๆเลยทิโดเอ้ยนี่ทันทีโดนไม่อยู่นี่เป็นเรื่องนะเนี่ยอ้าวเข้ามาอ้าวเจ้าหน้าที่เข้ามาเลยได้ยังได้แล้วเหรออ้าวเจ้าหน้าที่เข้ามาอ้าวเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยอ้าวมาอ้าวเข้ามานะครับมาลูกพี่ใหญ่โอ้โหไปอยู่ที่ไหนมาลูกพี่ผมเนี่ยเอาเข้ามาเชิญครับเชิญครับรับได้เลยสาธุกราบขอบพระคุณครับกราบขอบคุณครับนี่ที่มาช่วยดูแลนะกราบขอบพระคุณอย่างมากมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแม้แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องเข้ามารับด้วยตัวเองนะครับแต่อย่าคิดว่าไม่นี่คนหัวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์มาให้เองมั้งไม่ใช่นะต้องมารับเองเหมือนกันทุกคนเสมอภาคจริงๆอาจารย์เรานะครับนี่บุญส่งนะอย่าไปเติมเดชข้างหลังนะบุญส่งคนนี้ต้องบุญส่งเฉยๆอย่าไปเติมเดชข้างหลังเดี๋ยวมันจะเป็นส่งเดชจัดสาธุด้วยบุญส่งยกมือสูงๆอย่าเตี้ยพระจะได้ไม่ต้องก้มนะถ้าพระก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆเป็นพันๆคนเนี่ยอาจารย์แย่นะอาจารย์แย่นะเรานึกถึงอาจารย์นะฮะจ้ะข่าวดีที่ได้รับแจกวัตถุมงคลจากอาจารย์จากหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะให้เปิดดูนะถ้ามีรอยจารึกรอยจานนะครับมีคนรับเช่าอยู่แล้วนะฮะไม่รับเช่าอยู่แล้วนะครับตรงหน้าหลวงพ่อหน้าวิหารนี่ก็มีนะฮะแล้วก็ตรงไหนอีกนะมีรับบริเวณหน้าวิหารนี่แหละครับมีรับเช่าอยู่หลายคนนะครับนะจ๊ะถ้ามีรอยจานนะรีบเอาไปเลยนะฮะแกะดูเลยนะครับแกะดูเลยจ้าค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆเดินมาเรื่อยๆแม่ค่อยๆมาเว้นหน่อยหยุดเบรกนิดนึงแม่นี่อายุเยอะเบรกก็ยังแน่นปึกอยู่เลยมั้ยพอบอกหยุดก็เบรกกึกเลยใช่มั้ยล้อถัดมาเลยโอ้โหนี่แม่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเอาเชิญจ้าจ้าสาธุนะขอโมทนาทุกคนขออายุมั่นขวัญยืนขอให้ร่างกายแข็งแรงนะขอให้ร่างกายแข็งแรงกลับไปขอให้ถูกหวยขอให้รวยทุกคนจ้าเอาอนี่รับเลยอันนะครับโอ้นี่มีของสัมภาระมาเยอะฝากใครมั่งวะเนี่ยใกล้หมดแล้วเหรอโอ้จ้านี่ตั้งใจจะแจกให้ถึง3ทุ่มไม่ถึงแล้วหมดแล้ว อาจารย์ต้นบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าอาจารย์วันชัยไม่ไหวเดี๋ยวอาจารย์ต้นขึ้นแจกไม่เหรอลองเดี๋ยวนะเว้นนิดนึงจ้ะพี่เว้นนิดนึงครับขอบคุณนะฮะขอบคุณจ้านะครับโอ้โหวันนี้นะรู้สึกชื่นใจกับพี่น้องทุกคนจริงๆนะครับมากันวันนี้นะฮะจากหลายๆที่เลยเท่าที่ถามดูแล้วก็นะฮะทุกคนมาด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับบางคนก็เอาทองคำมาหล่อองค์หลวงพ่อด้วยวันนี้มีหลายคนนะครับที่เอาทองมานะมีหลายคนแต่ต้องขออภัยด้วยมันฉุกละหุกผมเลยไม่ได้ขอชื่อนะครับของท่านประกาศ
แล้วก็มีคนที่ทำเป็นหมื่นก็มีนะฮะอ้าวมีแล้วผู้โชคดีที่มีรอยจานนะครับได้แล้วครับนี่นี่กำลังถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอยู่นะครับเหรียญเท่านี้เท่าไหร่ 4,000 โอ้โหเหรียญนี้ขอให้ 4,000 เลยอ้าวๆรีบดูนะโอ้โหพูดแล้วขนลุกเขาเอาเหรียญเดียวเขาเหรียญเดียวแต่เหรียญอื่นเหรียญละ 1,000 มีเช่าตลอดมีเช่าตลอดเหรียญละ 1,000 มีเช่าตลอดหน้าวิหารอ้าว 1,100เป็นละพันหลันพันนะนี่ชูนิ้วเนี่ยนะฮะ1,000รับเลยถ้ามีจานนะฮะนี่ของหลวงพ่อวิหารของวัดต้นเชือกเราพูดกันจริงทำจริงนะพูดจริงทำจริงอาจารย์เราแจกจริงซะด้วยนะอาจารย์เราแจกจริงนะฮะนี่ครับโอ้นี่มา2คนได้2เหรียญมั้ยน่ะเลยแฟนคลับเนสกาแฟใครอยากจะถ่ายภาพนะฮะกับเนสกาแฟได้เลยนะฮะเนสกาแฟวันนี้มาอยู่ที่งานของเราเอ้ยวันนั้นมาร้องเพลงด้วยใช่ไหมวันนั้นไม่ใช่ไม่มาเหรอวันนั้นไม่ผมก็อยู่ไม่ดึกนะครับอ้าวเชิญจ้าเชิญวันลอยกระทงโอ้โหพี่น้องคนมากันเยอะเนาะมากันเยอะมากนะครับก็นี่ห่างกันแค่กี่วันนะลอยกระทงกับวันนี้10กว่าวันเนาะโอ้โหญาติโยมยังมากันเพียบนะฮะสาธุจ้าสาธุนะครับแล้ววันที่15กุมภาพันธ์อย่าลืมกันนะครับพี่น้องนะในวันประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกคำว่ามหาคืออะไรคือใหญ่ก็คือพิธีใหญ่พิธีมหาพุทธาภิเษกเชิญจ้าสำหรับบางคนถามว่าไหว้หลวงพ่อวิหารนะห้ามไหมไหว้ได้ตลอดนะบางคนเคยมาในช่วงงานปีก็มาได้เลยนะเราเปิดบูชาให้ไหว้กันขึ้นสักการะได้ตลอดอย่าติดกันหนูอย่าติดกัน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 นะครับเว้นห่างอีกนิดอีกนิดนั่นแหละครับ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 ค่อยๆเข้ามาเว้นระยะหน่อยนะครับเราไม่ได้สติกเกอร์ติดพื้นไว้อย่างว่าเลยเนาะอ้าวเจ๊เรามาแล้วเว้ยเรามาแล้วเจ๊เรามาแล้วเชิญครับเชิญครับสาธุจ้าเอาเข้ามาเลยจ้าเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเลยนะครับเอาเข้ามาคัดระยะไว้ตรงนั้นเลยนะครับคัดระยะไว้ตรงนั้นเลยเอามาเลยครับสาธุจ้าสาธุนะครับเอาใครที่เปิดดูแล้วนะฮะเจอเหรียญจานนะครับไปเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยบางคนบอกว่าบางคนว่าไม่เอาเหรียญกลับบ้านละนะอยากจะได้เงินเอาไปใช้จ่ายนะตรงนี้มีคนให้เหรียญละ 1,000 นะฮะคนให้เหรียญละ 1,000 นะครับเปิดดูเลยนะฮะเปิดดูเลยนะครับเปิดดูเลยเปิดดูเลยนะครับอ้าวเชิญจ้าว่าไงเชิญนะครับแม่ตอนนี้อยากซื้อมีคนอยากจะได้เหรียญจานนะอยากซื้อว่างั้นนะครับเอามาเลยตอนนี้เงินกำลังร้อนในกระเป๋าอยากได้พระกลับไปแน่นอนว่างั้นนะฮะเปิดดูนะถ้าเจอเหรียญจานรีบเลยหลวงพ่อนะฮะแจกให้โยมกล่องนึงยังไม่หมดเลยครับยังไม่หมดนะฮะกล่องนึงยังไม่หมดข้างหลังไม่ต้องกลัวไม่ได้นะถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับ นี่ใครเนี่ยนี่ใครเนี่ย นี่เขาผู้ใหญ่นะไม่ใช่โขนเลยอ๋อตะวุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเคยเล่นโขนไงทักเพื่อนฝูงจะเฮฮะหน่อย เชิญนะครับเชิญนะครับเลยอ๋อคนเสื้อแดงเนี่ยแหละรูปหล่อเสื้อแดงอ้าวรับเลยครับรับเลยสาธุนะอ้าวอย่าลืมแกะดูด้วยนะครับอย่าลืมแกะดูด้วยนะครับใครที่มีเหรียญจานมีคนรับซื้ออยู่ตรงนี้แล้วนะครับเขาบอกว่าใครมีแล้วเอามาได้เลยนะครับเอามาได้เลยอ้าวค่อยๆเข้ามาคนนี้งวดนี้ได้เหรียญหลวงพ่อนี่ไปนะฮะ
ให้รวยๆทุกคนนะให้รวยทุกคนได้เหรียญหลวงพ่อไปแล้วให้รวยทุกคนทำมาหากินขึ้นรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าวันที่15อย่าลืมมากันเยอะๆเนอะเวลารับเหรียญอย่าย่ออย่าก้มนะครับเพราะว่าหลวงพ่อจะได้ไม่ต้องก้มๆเงยๆหลวงพ่อจะได้แจกจ่ายให้เสมอภาคเรายื่นมือเข้ามาปกตินะครับแบมือไว้ครับแบมือไว้นะให้พระท่านหย่อนลงในมือเรานี่ลักษณะเงี้ยถูกต้องแบมือไว้นะครับแบมือไว้ให้พระท่านหย่อนเปาะใส่มือละปุ๊นี้นะครับนี่เลยจ้าสาธุนะครับอ้าวค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามาเพิ่งได้เหรียญเดียวได้เหรียญจานเหรียญเดียวใช่ไหมอ้าวมาได้ไปเหรียญหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังต้องการอีกเยอะถ้ามีจานแล้วเอามาเลยนะเหรียญไหนมีจานแกะดูแล้วยังไอ้ที่ว่าจานนี่ไม่ใช่จานเหมือนจานข้าวไม่ใช่นะเป็นรอยเหล็กแหลมจานเป็นรอยตัวยันตัวอักขระไม่พี่โดดไม่ต้องหัวเราะเด็กเนี่ยมันจะรู้ไหมว่าจานคืออะไรมันนึกว่าจานข้าวอะเด็กเด็กนะใช่ไหมเด็กๆไปแกะดูเด็กโคศกมันบอกว่ามีจานมันก็นึกว่าจานเหมือนจานกินข้าวจริงๆไม่ใช่นะครับคำว่าจานที่นี้ก็คือหมายความว่าเป็นรอยเขียนรอยจารึกจากเหล็กแหลมเรียกว่าจานนะครับนะถ้ามีรอยอย่างนั้นนะครับมีคนรับซื้อเหรียญละ 1,000 บาทนะฮะกล่องที่1ยังไม่หมดครับยังไม่หมดนะฮะยังแจกได้เรื่อยๆนะครับจ้านี่แม่คนนี้น่ายกย่องยืนตรงเด๊ะเลยพอให้หยุดนี่ยืนตรงเลยนะครับนี่สุดยอดครับนี่เป็นนักเรียนที่อยู่หน้าห้องเลยนะเนี่ยมาเลยครับมาเลยสวัสดีครับทุกคนค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเรื่อยๆมาเรียงๆอ้าวเชิญนะครับตอนนี้พี่น้องที่รับแล้วแกะดูด้วยนะแกะดูด้วยนะหรือใครไม่อยากแกะไปดูที่บ้านก็ได้คือไม่ใช่ว่าต้องแกะทุกคนไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวจะคิดว่าทางวัดบังคับให้แกะไม่ใช่เดี๋ยวจะคิดว่าโฆษกมันให้แกะทุกคนไม่ใช่นะครับเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะแกะก็ได้ไม่แกะก็ได้แต่ถ้าแกะอยากจะได้เงินแกะแล้วนะครับเราไม่เอาพระกลับไปเราก็มีโอกาสแกะแล้วรับเหรียญขออภัยรับเงินกลับบ้านแทนเหรียญไปนะครับครับก็คือตอนนี้นะฮะเรากำลังอยู่ในช่วงที่ว่าจับจ่ายฝืดเคืองเราจะได้เงินไปหมุนไปใช้จ่ายนะครับครับเชิญนะครับเชิญครับขอฝากกันนะครับพี่น้องทุกท่านครับวันที่15กุมภานะฮะเรามาพร้อมกันที่นี่อีกวาระหนึ่งนะครับในวันพิธีมหาพุทธาภิเษกใหญ่ลูกหลานมาเยอะนะวันนี้เนาะลูกหลานทั้งนั้นเลยวันนี้เนาะอ้าวสาธุอ้าวกระเถิบเข้ามานะครับมาเรื่อยๆมาเรียงๆเรื่อยๆฮะตรงนี้ห่างแล้วครับเอาหางแถวหมดแล้วหางแถวหมดแล้วครับโอ้นี่นะครับตอนแรกมองแล้วใจหายวูบวาบไม่ต้องถอดรองเท้าสวมมาเลยถึงว่าดิไม่ต้องก้มยืนมือไว้อย่าก้มถ้าก้มพระอาจารย์ต้องก้มๆเงยๆมึงสูงๆไว้2มืออย่ามือเดียว2มือแบไว้2มือ2มือดิครับมือเดียวพระก็กลัวตกแบไว้2มือคู่กันน่ะอย่ามือเดียวครับรับของเนี่ย2มือสิครับเรามี2มือไม่ใช่คนมือด้วน2มือแบ2มือคู่กันรับของต้องรับอย่างนี้พระจะปล่อยให้ก็ไม่ได้กลัวตกโยมเอามือเดียวนะฮะเอา2มือนี่ทำอะไรจะได้เต็มกอบเต็มกรรมจะได้รวยเร็วๆนะจะได้รวยเร็วๆอ้าวช่วยกันนะฮะยังไงอย่าลืมนะบอกกันต่อๆไปด้วยเนอวันที่15กุมภาเรามาร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับก็จะได้กราบอาราธนาพระเกจิอาจารย์นะครับที่จะมาประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับมาเข้าในพิธีนะครับซึ่งการนิมนต์พระเกจิมาเข้าพิธีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็
ป็นเรื่องที่กันนิมนต์ได้ยากเรียกว่าต้องเป็นบุญของเราจริงๆนะฮะที่เราจะได้พระผู้ใหญ่มาเข้าครบอย่างนั้นนะครับอ้าวเข้ามาอ้าวเข้ามาอ้าวเข้ามาเสื้อแดงลูกเสื้อแดงอ้าวเชิญครับเชิญครับขยับขยื่นมาทีละน้อยอ้าวครับเว้นระยะนิดหนึ่งเดี๋ยวเว้นระยะนิดหนึ่งครับครับผมนะครับใครจะแกะดูแกะนะใครจะแกะดูแกะเลยนะครับครับแกะดูเลยนะครับว่าพระของเรามีรอยจารึกรอยจานไหมวันนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาด้วยล่ะกับพี่น้องทุกคนนะครับที่มาจับจองเป็นเจ้าของวัตถุมงคลของวัดต้นเชือกถ้าใครไม่จองวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีโอกาสจะได้เป็นเจ้าของว่างั้นวันนี้หลายคนมาจองนะฮะเลดข้อมือรุ่นหงเศรษฐีนะครับโอ้ยนะครับน่าชื่นใจนะครับอ้าวตอนนี้หมอสมคิดมาต่อได้นะหมอสมคิดมาต่อได้นะโอ้พอดีลูกค้าน้ำมันเหลืองมาซื้อน้ำมันบอกว่ายืนนานเมื่อยขามาขอน้ำมันเหลืองสมบูรณ์สิทธิ์พ่อปู่หมอชีวกเอาได้เลยนะครับอยู่ติดกับร้านเจ๊ฝนนะร้านน้ำมันเหลืองสมบูรณ์สิทธิ์พ่อปู่หมอชีวกนะอ้าวเชิญครับรับเลยนี่นะครับอ้าวแม่มาโอ้โหอ้าวเชิญครับเอาหนูเข้ามาลูกเว้นนิดหนึ่งอ้าวเข้ามาแล้วเว้นนิดหนึ่งอ้าวสาธุนะครับได้องค์เดียวนะฮะอันแน่มีชี้สองนิ้วมาด้วยนั่นเนี่ยมีชี้สองนิ้วมาด้วยอ้าวอ้าวอันนี้เขาแจกเด็กอ้าวตลับเทปแจกเด็กสำหรับเด็กที่จะได้หัดทักษะฝึกทักษะเด็กอย่านั่งสิครับอย่านั่งโอ้โหเผลอไปเผลอแป๊บเดียวนั่งไปแล้วไม่ต้องนั่งนะครับยืนมือยกมาสูงๆอย่าหย่อนอย่าก้มอย่าเตี้ยเอาเด็กๆมารับตลับเทปเร็วเด็กเล่นมันไม่ค่อยเล่นเทปไม่ค่อยเล่นซีดีแล้วมันดูมือถือกันหมดมันเปิดเน็ตเปิดไลน์กันหมดนะครับใครที่อยากจะได้แผ่นนะครับหนูเอาไหมลูกมาเอาไหมเอากี่แผ่นเอาแผ่นไหนเอาแผ่นไหนเลือกเอาลูกเลือกเอาแผ่นไหนเอาแผ่นไหนเอาแผ่นนั้นเหรอเอาอีกอันหนึ่งไหมเอาอีกอันหนึ่งไหมชอบอีกอันหนึ่งไหมอีกอันหนึ่งไหมฮะให้น้ำจิ้มด้วยอันนี้ให้น้ำจิ้มด้วยมันไม่เอาเว้ยขนาดให้น้ำจิ้มมันด้วยมันยังไม่เอาอีกอ้าวเชิญนะครับโดดน้องเรียกเอาเข้ามานะฮะโอ้โหหมอสมคิดว่างแล้วมานะหมอสมคิดนะว่างแล้วมาได้เหรียญจานรับไปเลย 1,000 บาทอ้าวให้เลขเขาสินะถ้าให้เลขเขาอะไรนะ50นั่นเลยนะอ้าวหาง